เดี๋ยวผมจะพูดอุบายการฝึกสมาธิให้กับเด็กนะเพราะว่าเด็กทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าสมาธิมันสั้นอ่ะเพราะว่าทำไมเด็กสมาธิสั้นแล้วก็ไม่สามารถมีเหตุผลในเรื่องของความคิดและการใช้ความคิดเป็นของตัวเองอ่ะเขาจะถูกสื่อหรือสังคมเป็นตัวชักนำไงโลกทุกวันนี้ต่อไปภายภาคหน้ามันก็เลยยุ่งหรือวุ่นวายเกิดจากที่พวกเขาขาดการมีเหตุผลในการเรียนรู้ทุกอย่างไม่แต่เรื่องความผิดถูกดีชั่วนี่พวกเขาก็จะไม่รู้ไงเขาจะเอาอารมณ์เป็นใหญ่แล้วก็เอาสังคมเป็นตัวตรวจวัดในความสำเร็จของชีวิตของพวกเขาไงโดยที่เขาไม่รู้ว่าการก้าวเดินของเขานี่มันผิดถูกอย่างไรเขาไม่สนหรอกเขาขอให้ไปถึงจุดหมายที่เขามุ่งหวังไว้นั่นคือเป้าหมายของเขาแค่นั้นเองส่วนว่าปัจจุบันจะเดินทางไปอย่างไรผิดศีลผิดธรรมอย่างไรเขาจะไม่รู้เรื่องศีลธรรมรู้แต่ว่าขอให้มันถึงเป้าหมายของเราคือมีเงินมีทองหรือว่าความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างไรก็ตามเถอะขอให้ฟันฝ่าจุดนี้ขึ้นไปเถอะแต่ว่าการฟันฝ่านี่จะเปื้อนโสโครกสกปรกอย่างไรพวกเขาไม่รู้หรอกจะเหยียบกองเลือดขึ้นไปเขาก็ไม่รู้จะเหยียบคนอื่นขึ้นไปเขาก็ไม่รู้จะข้ามหัวกันขึ้นไปจากเด็กขึ้นไปข้ามเป็นผู้ใหญ่ยังไงเขาก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าสังคมพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ได้สอนสิ่งนี้ให้กับเขาไงเราก็ให้เด็กมันไปอยู่กับสื่อมากสื่อสังคมมากสิ่งนี้ก็เลยจะไม่เกิดขึ้นเด็กทุกวันนี้สมาธิสั้นมากเลยนะเพราะว่าอะไรมันอยู่กับจอพวกเครื่องเล่นของเขาน่ะพวกโน้ตบุ๊กมั่งโทรศัพท์มั่งคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ไงเด็กตรงนี้แหละนะครับที่เขาไม่มีเหตุผลเฉพาะตนตรงนี้แหละที่ทำลายพวกเขาเกมนี่เป็นตัวทำลายนะเห็นไหมที่เราไปเห็นเด็กวันนั้นน่ะเขาบอกว่าไอ้ที่มันเล่นเกมฆ่าสัตว์เห็นไหมมันบอกว่ามันไม่บาปหรอกเพราะมันเป็นสัตว์ที่อยู่ในเกมมันจะไปบาปได้ไงน่ะมันเขาไม่เข้าใจนะครับแต่เขาเห็นรู้ไหมว่าความโหดร้ายน่ะที่เล่นในเกมอ่ะเอามีดแหลมๆไปแทงสัตว์เลือดออกให้มันตายอ่ะอยู่ในเกมนั่นนะแล้วก็วิ่งไปสู้กันแล้วเวลาที่เขาสู้ไม่ได้ดังใจนะเขาด่านนะแล้วเขาจะบอกนี่เด็กเขาไม่รู้นะเขาบอกว่านี่มันสัตว์อยู่ในเกมจะบาปได้ไงไม่ใช่ของแท้ไม่อยู่ในใจนี่ไงอยู่ในใจเนี่ยที่เขาฆ่าคนนี้ชกต่อยคนนี้เพื่อให้ชนะกันแล้วว่าไล่ฆ่าสัตว์ยิ่งฆ่าสัตว์ได้เยอะยิ่งได้แต้มเยอะอะไรพวกนี้ที่เราไปมองเอ้าไอ้ตัวเล็กหนูไปเล่นงี้มันหนูไม่บาปวะลูกเนี่ยเขาบอกเขาไม่บาปเพราะมันไม่ใช่สัตว์จริงมันเป็นสัตว์ปลอมเขาว่าแต่เขาไม่รู้ว่าใจของเขาที่ที่ฆ่ามันจนเลือดกระฉูดออกมาเนี่ยจิ้มให้มันตายเนี่ยเขาไม่รู้เลยนั่นบาปไม่ได้เกิดจากตรงนั้นแต่มันเกิดในใจที่โหดร้ายไงแล้วท่านเชื่อไหมว่าสังคมต่อไปมันจะเล่าร้อนเบียดเบียนกันเกิดมาจากจุดนี้ครับมันต้องการแค่ว่าชัยชนะไงเห็นไหมแต่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยญาติโยมผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาไม่เป็นนักปราชญ์พอที่จะอ่านจิตใจอ่ะเห็นไหมครับส่วนของพวกจิตวิทยาก็ไม่เข้าใจเหตุผลเลยว่าทำไมโลกหรือสังคมในปัจจุบันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมมันวุ่นวายอย่างนี้ก็เพราะว่าเขาไม่เล็งเห็นจุดบ่อเกิดของมันไงครับบ่อเกิดจุดนี้นะครับเขาเลยเกิดการลอกเรียนแบบเกิดความโหดร้ายขึ้นมาในจิตใจเกิดการสะสมนะครับมุนทินความน้อยๆเนี่ยความสกปรกน้อยๆก่อเกิดขึ้นมาเป็นความใหญ่มากในจิตใจจนเขาขนาดว่าต่อไปเขาจะทำยังไงก็ช่างเด็กมันถึงได้ตีได้ฆ่ากันไงครับมันมาทำแบบเกมหมดแล้วขนาดผู้ใหญ่ยังทำแบบเกมกันเลยเห็นไหมสื่อเห็นไหมล่ะครับเนี่ยสิ่งพวกนี้เขามองข้ามไงทุกคนมองข้ามจุดนี้หมดเลยไม่มีอะไรให้เด็กมันอยู่เอาเกมโยนให้เขาเล่นเอาโทรศัพท์ให้เขาเล่นเห็นไหมครับเขามีแต่ความมุ่งหวังเพื่อชัยชนะทั้งหมดเลยจะเกมยังไงก็ช่างครับตัวนั่นแหละคือตัวทำลายสมาธิเขาตัวทำลายปัญญาเขาตัวทำลายสติเขาด้วยนะครับสติสมาธิปัญญาไม่มีแก่เด็กคนนี้เลยเพราะว่าจิตใจเขาเนี่ยมัวความเพลิดเพลินเพลิดเพลินในรูปลักษณ์ที่เกิดขึ้นเพลิดเพลินในการ์ตูนก็ได้ดูการ์ตูนเรื่องนึงเนี่ยนะครับหรือว่าเล่นเกมหนึ่งที่มันโหดร้ายเนี่ยเอาปืนไปได้ยิงกันอยู่ในเกมนั่นน่ะพอไม่ได้ดังใจเขายิงตัวเองตายก็ด่าแล้วทีเนี้ยเห็นไหมที่เด็กมันด่าเห็นไหม
แล้วก็เอาเมียดไปไล่ฟันเอาปืนเมียดไปไล่ฆ่าสัตว์เลือดกระฉูดออกมาเลือดเต็มหน้าจออย่างนั้นเขาบอกว่าเขาไม่บาปเนี่ยแต่ว่าใจเขานะมันเป็นยังไงมีผู้ใหญ่เนี่ยละเลยละหลวมตัวจุดนี้ไงโลกสังคมต่อไปเด็กนี่มันเลยเก็บสะสมตัวนี้มาครับเนี่ยเก็บสะสมตรงนี้มาเขาก็เลยไม่มีสติสมาธิปัญญาจุดนี้ไงครับละรวมมากสังคมทุกวันนี้ก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดจากจุดนี้นะเด็กไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเกิดจากจุดนี้ครับมันเป็นจุดในการเรียนรู้แต่พวกเขาไม่ใส่ใจไงไม่ใส่ใจที่จะบอกสอนเด็กไงปล่อยให้มันไปตามวิถีกรรมนะครับปล่อยให้เขาอยู่อย่างนั้นอ่ะแต่เราไม่มีปัญญาพิจารณาจากจุดเหตุของมันว่าต่อไปเด็กนี้มันจะก้าวร้าวไงเด็กมันถึงก้าวร้าวมากเลยทุกวันนี้เห็นไหมครับนี่เด็กมันก้าวร้าวไงมันเลยด่าพ่อด่าแม่นะเห็นไหมมาจากไหนมาจากความรุนแรงตรงนี้ไงแต่คนไม่ค่อยจะเข้าใจกันไงครับละรวมต่อการใส่ใจในเรื่องของจิตใจของเด็กไงนี่ทีนี้ไอ้เรื่องนี้ก็ผ่านไปเถอะช่างมันแล้วแต่เขาจะพากันพิจารณาอะไรกันอย่างไรอ่ะไม่สนใจอ่ะนั่นคือเรื่องของญาติโยมเขาทีนี้ผมจะสอนเรื่องการฝึกอุบายหรือฝึกสมาธิให้เด็กมันเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาจะฝึกหรือไม่ฝึกอยู่ที่ตัวพวกเราแหละทีนี้เป็นการทำหน้าที่ของครูบาอาจารย์จุดหนึ่งมันมีวิธีการฝึกอยู่ครับสมัยก่อนเนี่ยผมจะเล่าในตัวผมก็ได้ผลมันเกิดยังไงเนี่ยสมัยก่อนที่ผมเป็นเด็กอ่ะเด็กๆนะเด็กตอนนั้นผมรู้สึกว่าจะ7ขวบมั้งเพราะผมยังสมัยก่อนนี่มันยังไม่มีอนุบาลไงจะมีเด็กเล็กอยู่แต่ว่าผมไม่ได้เข้าเด็กเล็กหรือว่าอะไรนี่แหละแต่ผมไปเข้าป.1เลยไง7ขวบอ่ะช่วงนั้นน่ะมันจะมีหลวงนาก็คือญาติพี่น้องกันนี่แหละแกไปบวชเนี่ยแกไปบวชแล้วแกมาเยี่ยมมาเล่นด้วยไงมาเยี่ยมแล้วมาเล่นด้วยเขาจะสอนไงสอนเรื่องของสมาธิเนี่ยเพราะแกทุดงมาแกมาหาไงทุดงมาหาเรียกแกว่าปู่ดำนั่นแหละแกมาหาแล้วตอนนั้นผมเป็นเด็กอยู่ไงเป็นเด็กไปเล่นกับแกอยู่ป่านั่นเนี่ยก็อยู่ป่าท้ายบ้านไงเล่นกับแกสอนให้นั่งภาวนาสอนนั่งให้ภาวนานั่นแหละแต่เราไม่รู้แต่มันผมชอบอุบายตัวหนึ่งแล้วผมก็เก็บมาฝึกตลอดที่ผมชอบพูดบ่อยๆเนี่ยนะครับผมชอบอุบายตรงนี้ครับอุบายในการฝึกคำว่าพุทโธเนี่ยแต่คำว่าพุทโธเนี่ยพวกเราภาวนาแต่ปากมันจุดหนึ่งมันไม่ใช่ไงครับในตัวผมฝึกเนี่ยไอตัวพุทโธท่านดูไหมล่ะเขียนเป็นตัวหนังสือคำว่าพุทโธเนี่ยเขียนคำว่าพอสระทอทหารเนี่ยนะครับทอทงสระสระโอทอทงเนี่ยคำว่าพุทโธเนี่ยจะให้อ่านไงอ่านคำเนี้ยเดี๋ยวก็จำตัวหนังสือตัวนี้คำว่าพุทโธเนี่ยเวลาที่เราบริกรรมพุทโธเนี่ยเวลากรรมปากนะไม่ใช่ดูลมหายใจบริกรรมปากเนี่ยให้คำว่าพุทโธเนี่ยมันเกิดขึ้นมาด้วยในจิตไงเข้าใจไหมครับเหมือนเขาเรียกว่าทำอุคานิมิตเนี่ยแต่เราไม่ใช้คำว่าอุคานิมิตไงแต่เราใช้เนี่ยคือเวลาเราพุทเนี่ยให้พอพานเนี่ยสรุทอทหารเนี่ยให้มันเกิดขึ้นในจิตเดี๋ยวก็โทเนี่ยทอทงสระโอให้มันเกิดในจิตถ้าเราคำภาวนาว่าพุทโทพุทโทพุทโทอย่างเงี้ยตัวหนังสือมันเกิดในจิตมันจะเป็นอุคานิมิตครับตัวนี้เป็นอุคานิมิตนะที่พอเราถ้าทำอย่างนี้นะครับถ้าให้เด็กมันดูลมหายใจอย่างเดียวเลยนะครับดูลมหายใจเข้าเด็กมันก็เผลอไปคิดไงเดี๋ยวก็ไปคิดเรื่องเล่นเดี๋ยวไปคิดถึงแม่เดี๋ยวไปคิดถึงพ่อเดี๋ยวก็คิดถึงขนมไงเห็นไหมล่ะครับมันคิดไงเดี๋ยวก็ตัวนั้นจะมาเดี๋ยวก็ตัวนี้จะมามันคิดไงแต่ถ้าเอาพุทโธตัวนี้นะครับพอพุทเป็นตัวหนังสือขึ้นมาจิตเลยเนี่ยตัวนี้เป็นอุบายครับผมเห็นอุบายตัวนี้แหละครับเด่นชัดมากและผมเก็บมาใช้ตลอดเลยนะครับไอ้พุทธตัวเนี้ยนะครับพออุทอพุทธสระโอทอทงเนี่ยลองเขียนให้เด็กนะแม้แต่ตัวเราลองอ่านนะครับเวลาเราพูดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในจิตเลยพอฟานสระโอทอทหาร
โทนี่สระอูทอทงจะเกิดขึ้นในจิตเวลาพูดโทพุทโธเอ่ยในจิตเนี่ยจะให้ตัวหนังสือนี่เกิดขึ้นด้วยแต่ปกติของพวกเราไม่อย่างนั้นไงครับไม่ให้ตัวหนังสือเกิดใช่ไหมครับเหมือนเอาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเหมือนกันเนี่ยนะครับเราไม่สามารถตามลมหายใจไปสุดไงมันเผลอคิดเดี๋ยวก็ไปเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เด็กมันปันไปไม่ได้ไงครับมันต้องหาการตรึกโดยใช้พยัญชนะตัวนี้เข้ามาช่วยมันไงพอเราตรึกโดยอาศัยพยัญชนะตัวนี้ช่วยนะครับพูดโทพูดโทที่นี่มันจะเริ่มนุ่มละเอียดนุ่มละเอียดเข้าตัวนี้เข้าใจนะครับตัวนี้เป็นปราโมทย์ไงทีนี้สิ่งที่ผมเป็นเด็กชอบก็เพราะว่าจริงๆแล้วผมชอบคือชอบเราไม่สวนหรอกว่ามันเป็นอย่างเงี้ยแต่ที่ชอบมันคือเวลามันได้ปราโมทย์แล้วมันมีความสุขไงเข้าใจไหมครับเหมือนกับตัวเรานุ่มๆมันนุ่มอ่ะเวลาเราพูดโทพูดโทพูดโทค่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยครับแล้วรู้สึกว่ามันนุ่มละเอียดไงแล้วนี่คำพูดบริกรรมเราจะหายแต่ก็เพราะว่าจิตในจิตนี่มันเข้าเริ่มไปเพ่งเวทนาแล้วร่างกายเราเริ่มอึบอาบแล้วไงตอนเย็นมานี่พอเลิกโรงเรียนมาทำการบ้านเนี่ยผมจึงชอบไปนั่งภาวนากับตอนเช้านี่ครับเพราะอะไรเราไม่รู้หรอกรู้แต่ว่ามันผมชอบเรียกมันว่ามันมีความสุขดีอะครับมันมีความสุขอะเวลานั่งอะตอนก่อนนอนอย่างนี้เอาแล้วทีนี้จะคล้องผ้าเหมือนมันนุ่งปูนั่นแหละเอาผ้าห่มนั่นแหละมาคล้องผ้าข้างเนี่ยเฉียงหวานมันนุ่งปูเนี่ยก็ไหว้พระเนี่ยนะโมอะระหังสวาคาโตสุปฏิปันโนพอนั่งก็จะยึดตัวนี้ขึ้นมาครับเนี่ยเอาตัวหนังสือนี้ขึ้นมาไม่ดูลมหายใจนะผมอะตอนเป็นเด็กอะนะครับเอาพูดตัวหนังสือขึ้นมาโทรพอมันมีตัวให้เราตรึกคือตัวหนังสือให้ตรึกอะจิตมันจะไม่วิ่งไงเห็นไหมครับเพราะจิตไม่วิ่งตัวนี้แหละครับปาโมดตัวนี้ก็เลยเกิดง่ายไงปาโมดก็เลยเกิดง่ายตอนเช้านี่ปาโมดเกิดง่ายเพราะเราสังเกตเวลาที่เราเล่นตัวนี้ไปนะครับปาโมดพอปาโมดเกิดได้เนี่ยเวลาฝึกพวกนี้มันจะง่ายมากไงทีนี้ท่านรู้ไหมว่ามันสามารถไปจับได้หมดเราจะใช้วิธีพลิกแหละทีนี้นะครับพลิกขนาดสูตรคูณหรือว่ากอไก่ถึงหอระหกนะครับมันสามารถท่องเป็นสมาธิได้แล้วไม่ต้องใช้พุทโธเลยครับใช้เด็กจากกอไก่ถึงหอระหกนะครับก่อนนอนให้เขาท่องดูสินะครับแต่ให้ตัวกอไก่เนี่ยเขียนตัวกอไก่ให้เขาเห็นตัวกอไก่นะเวลาเขาพูดว่ากอไก่อย่างเงี้ยขอไข่ขอขวดเนี่ยให้ตัวหนังสือมันขึ้นในจิตตัวนี้ฝึกสมาธิครับ นี่ฝึกสมาธินะครับกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนเวลาพูดให้เขานึกตัวหนังสือขึ้นมาด้วยอันนี้ฝึกสมาธิให้เด็กอ่ะเอาเถอะครับให้เด็กเขาฝึกก่อนนอนนะครับทุกวันนะครับตอนเช้าก็เหมือนกันนะครับหาวิธีให้เขาฝึกนี่จะเป็นตัวเพิ่มสมาธิทีนี้เป็นสูตรคูณสูตรคูณจะ2 1เป็น2ให้ตัวหนังสือเนี่ยมันขึ้นในจิตเลยขึ้นในจิต2 1เป็น2 2 2เป็น4 2 4เป็น8 2 8เป็น16เนี่ยให้จิตเนี่ยครับมันทำอุคคหานิมิตเนี่ยคือให้ตัวหนังสือขึ้นเหมือนที่ผมว่าเราเขียนพุทโธเวลาเราท่องพุทเนี่ยให้ตัวหนังสือพูดขึ้นเวลาโทก็ตัวหนังสือโทพูดโทพูดตัวให้ตัวหนังสือขึ้นเพราะตรงนี้เนี่ยครับการตรึกอย่างนี้เนี่ยมันเปลี่ยนวิธีการตรึกคือถ้าผู้ใหญ่เราก็คือไปตรึกลมหายใจเมื่อตรึกลมหายใจแล้วจิตมันชอบวิ่งไปนู่นไปนี่ไปนี่ไปนู่นนะครับเพราะลมหายใจมันเคลื่อนไงนะครับแป๊บหนึ่งก็เคลื่อนเนี่ยแต่ถ้าเป็นตัวหนังสือเนี่ยมันจะเป็นตัวหนักหนักแน่นในจิตครับปราโมทย์สมาธิความนิ่งความเบาความสบายความเย็นนะครับมันจะเกิดขึ้นง่ายมากพอเราได้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยท่านรู้ไหมว่าได้ตัวนี้ปุ๊บก็มาท่องหนังสือมันรู้สึกว่ามันจะเป็นอัตโนมัตินะครับแต่ว่าเราแค่ว่าเอาไปเพ่งมันหน่อยคือเพ่งตัวหนังสือมันเป็นเรื่องฌานนั่นแหละฌานนั่นแหละครับสมาธินี่ความเพ่งตัวนี้กอไก่ก็ให้ดูกอไก่ไปกอไก่เป็นตัวยังไงกอไก่ขอไข่ให้น้องน้องเขาดูอ่ะให้เด็กให้ลูกเขาดูให้เด็กเขาดูอ่ะกอไก่ให้เขาดูกอไก่นะ
แล้วก็บอกเขาว่าเวลาท่องกอไก่นะลูกอย่าพลาดแต่ปากกอไก่คอไก่คอควายคอคนระฆังงองงูจอจานชอฉิงชอช้างชอสู้ชอระฆังอะไรพวกนี้เนี่ยอย่าให้เขาพูดไปอย่างนี้เพราะการพูดอย่างนี้เนี่ยเขาสามารถคิดสิ่งอื่นได้ด้วยไงเข้าใจไหมครับจิตมันไม่ตรึกในตัวหนังสือก็เหมือนพวกเรานี่ไงเราลองสวดมนต์ไปสิปากสวดแค่นั้นเนี่ยแต่ใจมันไปคิดอย่างอื่นไงมันไม่ตรึกไปตัวตามตัวหนังสือไงครับผมจะว่าสวดมนต์อย่างนี้ไม่มีประโยชน์เห็นไหมแต่ถ้าทำอย่างผมว่าเนี่ยไม่ให้น้องเขาสวดอย่างนี้แต่ให้น้องเขาท่องแบบให้ตัวหนังสือเกิดขึ้นในจิตให้น้องเขาท่องก่อนนอนนะครับตอนเช้าก็ช่างน่ะก่อนไปโรงเรียนหรือช่วงไหนถ้ามีเวลาก็ให้น้องเขาท่องตัวนี้กอไก่ถึงโหระโหกแล้วก็นับ1ถึง100ก็ได้แต่ให้ตัวหนังสือนี้เกิดในจิตนะครับแบบไหนก็ช่างแต่ว่าให้ตัวอุคคหานิมิตคือตัวหนังสือนี่ความตรึกในตัวหนังสือเกิดในจิต1ก็ให้รู้ว่าเลข1 1แบบไหน1ไทยหรือ1อาหรับิกก็แล้วแต่ให้น้องเขานะ1ให้เขารู้ว่าเลข1เกิดขึ้นในจิตแล้วนะ2เลข2มีรูปลักษณ์อย่างนี้เกิดในจิตแล้ว3 4 5 6 7 89 10เห็นไหมครับหรือนับจาก10ย้อนลงมาก็ได้ก็แล้วแต่นี่มันจะเป็นตัวตรึกมันเป็นการเพิ่มกำลังสมาธิครับแค่นี้เองเราสามารถทำจุดนี้ได้ทั้งหมดเวลาถ้าทำอย่างนี้ได้นะครับเราลองถามเด็กเลยครับแป๊บเดียวเลยเด็กเขาจะได้ปราโมทย์เกิดขึ้นเพราะเด็กเขาบริสุทธิ์ครับเด็กเขาจะรู้ว่านิ่งเว้ยในตัวเขานิ่งแล้วตัวหนังสือเวลาเขาท่องเนี่ยรู้สึกว่ามันเด่นชัดเพราะเด่นชัดในจิตในปราโมทย์มันเต็มในกายเขาอะเอาเถอะครับองคนไหนก็ได้เด็กๆลองสอนเขาแล้วถามอาการเขาทีนี้เชื่อเชื่อไหมว่ามันเหมือนเรานี่แหละเราชอบเรามีความสุขกับอะไรเราจะทำสิ่งนั้นบ่อยๆจำคำนี้นะครับจงทำสิ่งนี้ให้เกิดฉันทะในจิตของเด็กคือความพอใจก่อนเนี่ยตรงนี้จงจำไว้ว่าตรงนี้เป็นกุศลปิตินะครับเป็นกุศลธรรมนะครับโดยไม่ผลจากอามิตรแต่ความสนับสนุนไงผมสอนรัดมาเลยเอาตรงนี้เลยครับเพราะตรงนี้เกิดขึ้นนะท่านรู้ไหมว่าตรงนี้ฐานภูมิของจิตเนี่ยมันสูงมากนะครับแล้วฉันทะตัวนี้เนี่ยครับมันเป็นฉันทะนะครับของสมาธิมันไม่ว่าฉันทะในเรื่องของว่าเล่นเกมสนุกสนานดูหนังสนุกสนานฟังเพลงสนุกสนานไปเล่นกับเพื่อนสนุกสนานมันไม่ใช่นะตัวนั้นอ่ะมันความพอใจอีกอย่างหนึ่งครับแต่ตัวนี้มันเป็นฉันทะในอริยสัจสังเกตนะครับเวลาได้ฉันทะตัวนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเหมือนผมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตอนเย็นมาไม่มีอะไรอ่ะอยากมานั่งภาวนาคืออยากนั่งอย่างนี้แหละเพราะมันได้ตรงนี้มันอร่อยเวลาตื่นตอนเช้ามาก็อยากตรงนี้แหละนะครับลุกขึ้นมาไม่รู้อะไรล่ะมาลุงตุงนั่งขึ้นมากอผ้าคุมตัวเองนะครับก็นั่งเพราะว่ามันได้ปิติมันได้ตัวนี้มันได้ฉันทะความพอใจแล้วมันได้ปราโมทย์ตัวนี้ครับเนี่ยถ้าฝึกอย่างนี้นะเด็กเขาจะมีสมาธินะครับทีนี้เนี่ยการเรียนหนังสือการอะไรก็ช่างอ่ะเราสอนเขานะครับแม้แต่การอ่านหนังสือเนี่ยอย่างอ่านหนังสือตรงนี้นี่ครับถ้าอ่านหนังสืออย่างนี้เนี่ยครับเขาจะอ่านผ่านไม่สอนเขาอ่านให้เขาเห็นตัวหนังสือให้เด่นชัดนะครับให้เขียนตัวหนังสือให้เด่นชัดถ้าเราสอนเขาอย่างนี้เด็กเขาจะเข้าใจนะครับเขาจะเข้าใจเวลาอ่านหนังสือก็ช่างเขาจะอ่านเป็นตัวหนังสือเลยนะครับเขาจะอ่านเป็นตัวหนังสือเลยยังไง ถ้าเราอ่านอย่างนี้นะครับเด็กเขาจะมีสมาธิไงเวลาอ่านหนังสือก็จะมีสมาธิไม่ใช่อ่านไปด้วยแล้วก็คิดเรื่องนั้นนี่เรื่องนี้ไปด้วยไม่ใช่อ่ะแต่ถ้าทำจากพื้นฐานของผมว่าแล้วนะครับ1สอนให้น้องเขาดูท่องกอไก่หัวเราะฮูกอ่ะนะสอนให้เขาท่องเวลาสอนให้เขาท่องอยากให้เขาท่องโดยปากอย่างเดียวแต่ใจไม่ระลึกถึงตัวหนังสือตัวกอไก่เวลาเขาท่องกอไก่ให้เขาสามารถระลึกถึงตัวกอไก่ขึ้นมาด้วยขอไข่ขึ้นมาด้วยขอขวดขึ้นมาด้วยคอควายหรือว่าเด็กเขายังไม่อันเนี้ยให้เขานับเลข1ถึง10ก็ได้ไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยแบบไหนก็ช่างครับผมว่าเด็กพัฒนาเร็วทุกวันนี้ผมไม่รู้จะกี่ขวบแต่สมควรที่จะเอาเรื่องนี้สิ่งนี้ไปใส่ให้เขาอ่ะ
นะครับเพราะนี่คือการฝึกสมาธิไง1ถึง10ก็ได้นี่ไม่เห็นเป็นไรเลย1อ่ะเขียนเลข1ให้เขาดูซิ2 3 4นะเขาจำไว้ด้วยนะลูกนี่คือเลข1เวลาหนูพูดว่า1หนูให้ระลึกด้วยว่านี่คือเลข1เลข1มีรูปลักษณ์อย่างนี้นะลูก2เวลาระลึกถึงพูดถึงว่าคําว่าเลข2นี่ให้หนูนี่นะลูกคิดถึงเลข2ด้วยนะเลข2เลข2เป็นตัวยังไงพอคิดถึงเลข2เราพูดว่า2แล้วเวลา3หนูคิดถึงด้วยนะลูกว่านี่มันเลข3เลข3มีรูปลักษณ์อย่างไรแล้วก็4เลข4มีรูปลักษณ์อย่างไร5เลข5มีรูปลักษณ์อย่างไร6เลข6มีรูปลักษณ์อย่างไรให้มันเกิดในจิตนะบอกเขาอย่างนี้พอถึง10แล้วถ้าเด็กนี่ไม่ต้องไปให้มากไงเพราะถ้าให้มากมากกว่านั้นเด็กเขาจะสับสนเขาจะวิตกเขาจะกังวลว่ามันถูกมันผิดไหมเราต้องเรียนรู้วิถีและนิสัยของเขาด้วยถ้าเด็กตัวน้อยให้1ถึง10แล้วเขียนเลข1ถึง10ให้เขาจะรับรู้ว่า1ถึง10เป็นอย่างนี้เลข1เลข2 3เพราะว่าถ้าให้มากกว่านั้นน่ะเวลาเขาหลับตาปุ๊บจิตเขาก็จะกังวลว่ามันผิดมันถูกไหมเวลาฝึกเราก็อย่าบีบคั้นเพราะถ้าเราเป็นคนฝึกเด็กเราไม่เข้าใจวิธีในการฝึกของเด็กนะครับเราให้อะไรน้ำหนักที่เกินไปนะเขาจะขี้เกียจครับเขาจะกังวลเขาจะขี้เกียจเขาจะไม่ชอบแต่ถ้าเราให้อย่างน้อยๆอย่างที่ผมว่าเนี่ยให้น้อยๆไปก่อนให้น้อยๆให้เขาฝึกจึงถามเขาล่ะเดี๋ยวเราจะเข้าใจบางสิ่งบางอย่างในพฤติกรรมหลายสิ่งหลายอย่างที่ออกมาจากจิตเขาเด็กคนนี้จะเริ่มนิ่งมากเดี๋ยวความเมตตาไม่รู้มันเกิดมาอย่างไรมันมีเหตุปัจจัยนั่นแหละครับแต่ลึกกว่านั้นเราก็ไม่เข้าใจแต่ว่ากำลังของสมาธิตรงนี้นิ่งมากลองฝึกเลยลูกคนไหนก็ช่างแต่ถ้าฝึกมาจากเด็กๆนะที่เขาเริ่มนับเลขได้เริ่มกี่ขวบผมไม่เข้าใจไม่รู้หรอกปัจจุบันนี้พัฒนาเร็วมากเด็กอะเริ่มให้เขาทำอย่างนี้ก่อนนอนและตอนเช้านะเรียบเลข1ถึงเลข10ก็ได้พอถึง10แล้วอ่ะหนูลองย้อนกลับมาสิลูกจาก10เลข10 11กับเลข0นะ10 9ก่อนไปโรงเรียนก็ได้ฝึกเขาอย่างนี้ก่อนนอนหนูรับเลขหรือยังนะลูกมาแม่พานั่งนับเลขก็ได้หรือว่าพ่อพานับเลขก็ได้ลูกเนี่ยเลข1ไปอย่างนี้นะลูกเวลา1หนูแล้วลึกถึงเลข1มั้ย2แล้วลึกถึงเลข2มั้ยให้เขาทำนี้หลายๆรอบก็ได้เนี่ยหรือแม้จะโตขึ้นมาหน่อยให้เขาท่องสูตรคูณก็ได้เนี่ยพอท่องสูตรคูณแล้วสอนอ่านหนังสือไงสมัยก่อนเนี่ยกออากาอย่างนี้เราก็เห็นกออากาขออาขามออามามานีมออามานออินีมานีมีตาเนี่ยสีเทามานะอย่างเงี้ยในคำพูดพวกนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นในจิตไงนี่เขาว่ามันจะเกิดสมาธิเลยครับมันสามารถเกิดสมาธิได้พอถ้าทำอย่างนี้ท่านรู้ไหมว่ามันนิ่งมากนะครับถ้าทำบ่อยๆนะทีเนี้ยหลวงปู่ดำเนี่ยท่านสอนให้พุทโธในขานี่ครับขาซ้ายพุทขวาโธคือให้เอาสติสัมปชัญญะจับมันติดง่ายมากครับติดง่ายมากขนาดไหนขนาดท่านต้องเข้าใจว่าผมวิ่งเตะบอลนะครับผมอยากทิ้งที่สุดคือตัวนี้แหละไอ้ตัวพุทโธเนี่ยเพราะอะไรเวลาเตะบอลน่ะขามันน่ะพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยไอ้ใจเราปากเราไม่พูดแต่ใจมันรู้ไงครับว่าพุทโธพุทโธพุทโธมันเหนื่อยมันไม่ได้เหนื่อยวิ่งเตะบอลนะครับมันเหนื่อยกับพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยขามันก้าวไปมันตามไงครับเพราะมันเคยฝึกพุทโธพุทโธพุทโธไงเนี่ยอาการตามอย่างนี้มันจะติดหมดนะครับเมื่ออาการตามติดอย่างนี้เวลาเราฝึกอะไรน่ะมันจะง่ายไงครับเนี่ยคือสติรู้ไปในกายแหละแต่ว่าด้วยความเป็นเด็กเนี่ยมันไม่อยากได้ตรงนี้ไงเวลาเตะบอลกับเพื่อนมันต้องวิ่งไงไหมเวลาวิ่งนะครับเวลาถ้ามันได้จับว่าพุทโธนะทีนี้อยากทิ้งนะครับวิ่งเร็วขนาดไหนเอ่ยความรู้สึกกับขาเรามันต้องพุทโธ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 มันไปด้วยกันอย่างนี้ไงอยากทิ้งคืออยากทิ้งพุทโธเห็นไหมครับนี่ข้อมันตามปิดอย่างนี้ไงทีนี้ถ้าฝึกอย่างนี้นะครับกำลังสมาธิตรงนี้เกิดทีนี้ถ้าเติบโตขึ้นมาหน่อยเริ่มฝึกให้เขาอ่านหนังสืออย่างที่ผมว่าเนี่ยอ่านแล้วให้เขาเห็นตัวหนังสือเต็มๆนะลูกอ่านนะอ่านหนังสือเขาเห็นตัวหนังสือเต็มๆฝึกอย่างนี้นะถ้าครูไปนำใช้นะหรือว่าเราไปสอนลูกหลานนะครับสมาธิเขาจะเกิดขึ้นง่าย
นี่ยตัวเนี่ยฝึกง่ายๆฝึกให้น้องๆเขาฝึกเด็กๆหรือแม้แต่คำว่าพูดโทเนี่ยก็ได้หรือมันมากเกินไปสำหรับเขาให้เขานับเลข1 2 3ก็ได้หรือเมื่อเติบโตขึ้นมาหน่อยเรียนประถมแล้วเนี่ยหรือปอประถมป.1 ป.2 อะไรพวกนี้ท่องสูตรคูณก็เหมือนกันลองให้เขาท่องเวลาเขาดูหนังสือท่องให้ตัวหนังสือ2 1เป็น2ให้ตัวหนังสือเกิดขึ้นมาด้วยเป็น2 2 2เป็น4เนี่ยมันจะต้องมีตัวหนังสือเกิดขึ้นมาในจิตเขาด้วยยังไงครับนี่พวกนี้จะได้สมาธิทั้งหมดไม่จำเป็นต้องใช้คำว่าพุทโธก็ได้หรือจะใช้พุทโธก็ได้ก็แล้วแต่เราไงนะครับถ้าจะฝังเรื่องของศรัทธาให้กับลูกๆน้องๆเข้าก็ได้หรือให้สวดมนต์ก็ได้ถ้าโตขึ้นมาหน่อยนะอย่างนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยให้ตัวหนังสือนี่เวลาเขานะโมนี่ให้นอนหนูสะนะโมเนี่ยก็สระอูมอมาตัสสะตอเต่าไม่ให้กาดซอเสือซอเสือสระนี่ให้เวลาที่สวดนะโมตัสสะอย่างนี้นะครับให้ตัวหนังสือนี่มันเกิดในจิตไงครับมันเกิดในจิตน่ะนะครับเนี่ยแล้วก็อะอระหังสัมมาสัมพุทโธภควานี่เวลาอะอระหังเนี่ยให้ออ่างสระอะรอเรือสระอะหอหีบไม่ให้อากาศงองูเนี่ยให้ตัวหนังสือนี่เวลาเราพูดนี่ครับให้ตัวหนังสือมันเกิดในจิตเลยนี่นะสวาข้าโตภควตาสุปฏิปนูพวกนี้เหมือนกันครับให้อย่างนี้นะครับถ้าทำอย่างนี้นะครับกำลังสมาธิมากตาโมดมากลองถามเด็กๆได้เลยครับเวลาหนูสวดไปหนูเป็นไงว่าเขาจะรู้สึกเลยว่าเขามีความสุขดีมันนุ่มอ่ะมันนุ่มละเอียดอ่ะมันนุ่มเวลาสวดไปรู้สึกว่ามันนุ่มไม่รู้สิแต่มันนุ่มครับมันนุ่มละเอียดทีนี้ด้วยความนุ่มละเอียดตัวนี้เด็กเขาจะชอบมันจะเป็นฉันทะเป็นบาดฐานเมื่อเด็กชอบนะครับเพราะมันเป็นกุศลจิตพวกนี้จะไม่โหดร้ายใจนะครับจะไม่โหดร้ายนะครับไม่โหดร้ายมันจะเป็นพื้นฐานยังไงก็ท่านต้องมองดีๆว่าคนเรามันมีความสุขท่านว่าคนมีความสุขคนที่จิตใจดีคนมีความสุขมันจะไปตีไปด่าใครไหมนะครับคนที่มันจิตใจไม่ดีความรู้สึกไม่ดีมันก็หงุดหงิดฟุ้งซ่านไปหมดนะครับคนนึงทำไม่ถูกใจไม่เนี่ยมันก็ตีเขาก็ด่าเขาอ่ะเห็นไหมท่านต้องมองจากพื้นฐานของความจริงว่าคนเรามีความสุขเนี่ยไม่มีทุกข์อ่ะนะครับมันจะไปโกรธไปเกลียดไปด่าใครไหมล่ะไปเบียดเบียนใครไหมนะครับเพราะว่าความโกรธมันเป็นอกุศลจิตไงครับความโกรธเนี่ยเป็นอกุศลความโลภเป็นอกุศลนะครับเป็นอกุศลจิตนะแต่ปราโมทย์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยอามิสเลยนะครับแค่ว่าเขา1นับ1นับ2นับ10นับ10กลับลงมาถึงเลข1ถึงเลข9หรือนับขึ้นไป20ถึงนับถึง100ก็ช่างนะครับปราโมทย์เกิดทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ผมใช้วิธีนั่งนับเลขแบบนี้แหละ1 2 3นับไปจนถึง100อย่างนี้บางทีถึง100นี่จิตมันเริ่มนิ่งแล้วนะจิตเริ่มนิ่งสงบแล้วนะทีนี้มาถึงจุดหนึ่งอ่ะไม่ต้องไปบอกจิตหรอกครับไม่ต้องบอกว่าถึงจุดนี้เราค่อยพักได้มั้ยเราไม่ต้องนับได้มั้ยเราเลื่อนไม่ต้องครับนับไปสักพักนึงจิตมันจะนิ่งเองเหมือนเราโยนหินลงน้ำนะครับคุณจะบอกว่าเฮ้ยหยุดกระเพื่อมนะหยุดกระเพื่อมช่วงนี้ได้มั้ยไม่ต้องกระเพื่อมไม่ต้องบอกครับจิตน่ะไม่ต้องอะไรเลยครับให้น้องเขาทำไปสิจะเห็นเลยพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บก็เหมือนคนกินข้าวถ้าอิ่มแล้วคุณจะวางเองนะคุณไม่ต้องบังคับเขาให้วางหรอกครับอันนี้เหมือนกันเมื่อคุณนับ1 2 3 4 10 20 30ถึง100หรือยังไงก็ช่างถึงจุดหนึ่งครับจิตมันนิ่งมาเริ่มละเอียดนุ่มละเอียดนุ่มมาปุ๊บเขาก็จะทิ้งคำบริกรรมเป็นธรรมชาติของเขาแหละนะครับเมื่อทิ้งบริกรรมปุ๊บเขาก็จะนิ่งอยู่กับผู้รู้นั่นแหละนะครับเขาจะดูความรู้สึกของเขาเขาจะนิ่งเงียบอยู่ความรู้สึกของเขาน่ะนะครับตัวนี้เป็นปราโมทย์ไงเป็นปราโมทย์ของเด็กนะครับไม่ใช่เด็กกับผู้ใหญ่ก็ทำได้เห็นไหมอันนี้เป็นบาดฐานครับถ้าทำตรงนี้ที่นี่เราต้องฉลาดในการอยู่กับลูกคือทำสิ่งนี้พาเขาทำก่อนจนให้เขาได้ปราโมทย์ขึ้นมาผมไม่รู้สิผู้ใหญ่ผมว่าผู้ใหญ่ก็ไม่ได้กระทั่งปราโมทย์ด้วยซ้ำไปอ่ะนะครับเนี่ยผู้ใหญ่ก็ทำได้นะไม่ใช่ว่าเด็กนะครับผู้ใหญ่ก็ทำได้นะครับเนี่ยตรงนี้ทำให้มันเกิดขึ้นมาตรงนี้จะเป็นบาดฐานเป็นสมาธิเพราะถ้าเด็กมีสมาธิแล้วครับมันจะดีหมดอ่ะเพราะว่าจงจำไว้ว่ากุศลจิตตรงนี้ที่ปราโมทธรรมปิติธรรมปราโมทตรงนี้เนี่ยมันมีเหตุปัจจัยอย่างนี้ให้เขาเกิดอย่างนี้จนปัจจุบันที่ผมบอกให้หมู่คณะครูอาจารย์เวลาที่ครูอาจารย์วุ่นวายสับสนหรือมีความกลัวอะไรก็ช่างวิตกกังวลอะไรก็ตามเถอะกลัวเรื่องอะไรก็ช่างเถอะผิดถูกอะไรก็ตามเถอะ
ครูอาจารย์สวดมนต์คำว่าพวกเขาเราสวดมนต์กันไม่เป็นที่ผมพูดบ่อยๆก็คือเขาไม่สามารถสวดมนต์น่ะให้มันเป็นมนต์ให้มันเป็นปิติให้เป็นปราโมทให้เป็นบาดฐานของกุศลจิตได้เลยไงสวดมนต์ไม่ได้สมาธิเลยไงจริงๆแล้วแค่ว่าอิติปิโสภะวาอะระหังสวากสุปฏิปันโน3หัวข้อนี้นะครับสวดให้มันขึ้นใจก็คือสวดให้ขึ้นใจท่านรู้ไหมคำว่าขึ้นใจคืออะไรสวดให้ตัวหนังสือมันขึ้นใจครับสวดให้ตัวหนังสือนี่อิติปิโสภะวานี่เอาแบบท่านนั่งนิ่งๆเนี่ยท่านต้องสวดไปสิให้ตัวหนังสือมันขึ้นแล้วตัวหนังสือก่อนว่าอิติปิโสมันเขียนยังไงใช่อยู่เราเขียนเป็นแต่เราอ่านไม่เป็นมันตรึกไม่ขึ้นไงครับดูให้มันตรึกขึ้นเหมือนเด็กเหมือนเราให้น้องเขาดูกอไก่คอไข่คอควายคอคนคอระฆังเป็นอย่างนี้นะลูกเวลาพูดถึงหนูพูดว่ากอไก่คอไข่อย่างนี้ให้ตัวหนังสือขึ้นนะลูกหรือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อย่างนี้เราให้น้องเขาเห็นตัวหนังสือเวลาเขาพูดนะให้เห็นตัวหนังสือขึ้นด้วยเราเหมือนกันครับเวลาอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาเนี่ยเวลานั่งเนี่ยนั่งภาวนาก็ได้ครับสวดเนี่ยหรือเวลาสวดมนต์ทำวัดเนี่ยครับให้ตัวหนังสือพวกนี้ขึ้นเลยนะเมื่อตัวหนังสือขึ้นเนี่ยท่านว่าทำอุคหานิมิตในจิตนะครับนี่นะครับทำอุคหานิมิตในจิตนะเห็นไหมครับถ้าท่านทำอย่างนี้นะครับแป๊บเดียวแค่นั้นครับปราโมทย์เริ่มอาบขึ้นมาเลยถ้าท่านสวดมนต์เป็นนะนะครับเขาจะสวดมนต์อย่างนี้ไม่เอามากครับสวดมนต์น่ะเอาแค่นี้ก็ได้เนี่ยเอาสวดถ้าจะสวดเอาสมาธินะแต่ว่ามันต้องสวดสมาธิก่อนครับเมื่อได้สมาธิแล้วค่อยเอาเนื้อความน่ะดูกําลังของปาระโมทย์เราเกิดแล้วความนิ่งสงบแล้วเนี่ยเราค่อยเอาเนื้อความในคําสอนพระพุทธเจ้าในคําสวดของเราหนึ่งเป็นบาลีนั่นแหละนะครับเป็นคําบาลีน่ะสวดมันได้สมาธิแล้วก็แกะเนื้อความนั้นก็ได้มาเป็นภาษาไทยเราที่เข้าใจในความหมายมาขยายความมาพิจารณาน่ะนะครับมันก็เกิดก่อเกิดปัญญาทั้งหมดเลยเห็นไหมแค่ว่าสวดมนต์เนี่ยผมไม่รู้ว่าพวกเราสวดเป็นไหมนั่งไงเวลาเราวุ่นวายเวลาเราไปอยู่ป่าเข้าดำมาภัยเวลาเรากลัวเราเอาตรงนี้มาก่อนให้จิตมันมีที่ตรึกก่อนก็ได้นี่อะไรก็ไม่ดูรูลมหายใจแล้วก็วิ่งไปนู่นแล้วก็วิ่งไปนี่เขาไม่คุณไม่มีปัญญาไงคุณไม่ได้ฝึกไงคุณลองฝึกตัวคุณเองสิว่าเวลานั่งไปบางสิ่งบางอย่างไม่มีความกังวลเรื่องงานอยู่นะเรื่องกังวลกับเพื่อนฝูงเรื่องกังวลกับหน้าที่การงานกังวลกับการกระทบกันอยู่คุณเครื่องมีอยู่เนี่ยเห็นไหมเวลาคุณมานั่งเนี่ยโอ้เดี๋ยวก็กังวลเลือกสวนได้นาหรือว่ากังวลเรื่องหน้าที่การงานหรือว่ากังวลเรื่องครูบาอาจารย์หรือว่ากังวลเรื่องการก่อการสร้างอะไรก็ช่างมันกังวลอยู่ในจิตเนี่ยจิตคุณมันฟุ้งซ่านอยู่ไงเวลานั่งลงอามันดูลมหายใจไม่ได้มันเผลอเดี๋ยวก็รำคาญตัวเองอีกเนี่ยเราก็ต้องฉลาดในการปฏิบัติสิเดี๋ยวคุณทำยังไงอ่ะก็ยกอิติปิโสขึ้นมาตัวหนังสือวิ่งขึ้นมาในจิตเลยนี่เห็นไหมครับอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนี่อนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาตินี่ให้ตัวหนังสือพวกนี้ไหลขึ้นมาอย่าสวดเร็วๆสวดเร็วๆตัวหนังสือขึ้นจิตคุณน่ะมันเหมือนคนเดินเร็วเกินไปครับมองอะไรไม่ทันจิตคุณไม่มีสมาธิหรอกพวกปั่นเร็วๆๆๆฮะผมมาทํามาก่อนแล้วครับถ้าเป็นสมาธิก็เหนื่อย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 แห้งไปเฉยๆแล้วก็นิ่งไปเฉยๆเองอันนั้นนะครับปั่นก็เหมือนคนหมุ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 นอะไรจนเวียนน่ะมันเร็วเกินน่ะมันไม่ได้ปาโมดนะเอาเถอะผมทํามาหมดแหละสิ่งที่เราพากันว่าน่ะอะไรก็ช่างเถอะคุณว่าคุณทําอะไรผมว่าผมเป็นคนหนึ่งท่านต้องเข้าใจว่าผมฝึกเรื่องพวกนี้มาตอนอายุเท่าไหร่ครับตอนผมยังไม่ได้เข้าโรงเรียนเด็กเล็กยังไม่เข้าป.1อ่ะนะครับผมรู้จักคำว่าปราโมทย์ตั้งแต่ผมยังไม่เข้าป.1อ่ะผมยังไม่รู้ว่ามันคือปราโมทย์ไม่รู้อะไรรู้แต่ว่ามันอร่อยอ่ะถ้าเป็นภาษาบ้านๆเนี่ยมันอร่อยมันแซ่บจังเลยอ่ะมันมีความสุขเห็นไหมครับก็แค่ปราโมทย์บางทีนั่งไปกันพูดโทพูดโทหรือเหมือนกับตัวมันพองขึ้นใหญ่ขึ้นแต่เวลาใหญ่ขึ้นปุ๊บไอ้พูดโทพูดโทปุ๊บสักพักหนึ่งครับมันนุ่มละเอียดตัวมันนุ่มละเอียดเหมือนตัวเองเป็นสำลีในกำลังสมาธิในคณิกะพื้นฐานไงไออาการพวกนี้ผมเข้าใจหมดนะครับผมเข้าใจหมดเลยเพราะมันเกิดกับผมตอนเป็นเด็กอาการพวกนี้ปราโมทย์มันเกิดขึ้นในลักษณะแบบไหนนะครับลักษณะเหมือนกับความรู้สึกว่ามันพองขึ้นตัวหนังสือพุทโธที่ก็พองขึ้นตามความรู้สึกเราไงเห็นไหมแต่เมื่อพองขึ้นสักพักหนึ่งมันก็นิ่งนิ่งแล้วความใหญ่ของมันอ่ะมันนุ่มละเอียดนะมันไม่แฟบลงนะครับมันใหญ่มันนุ่มละเอียด
นุ่มใหญ่นุ่มละเอียดมันเหมือนสำลีนุ่มเวลาเราดูความรู้สึกของเรามันนุ่มไงเราก็เพ่งความรู้สึกแล้วมันนุ่มมันก็เหมือนสำลีไล่เกล็ดลงเลยมันนุ่มละเอียดน่ะเห็นไหมครับอาการพวกนั้นเข้าใจที่มันติดเด็กๆมันติดคือชอบน่ะสิ่งที่ผมชอบก็คือชอบตรงนี้ผมไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันชอบตรงที่แบบเวลานั่งมันมีความสุขไงมีความสุขแต่ว่าอาศัยนิมิตตรงนี้ขึ้นมาก่อนคือพุทโธแต่ไม่ใช่ผมไปดูลมหายใจพุทโธไม่ได้พอดูแล้วเนี่ยมันชอบวิ่งไงวิ่งตามภาษาเด็กนะครับจิตมันซนจิตมันสงสัยจิตมันซอกแซกน่ะเดี๋ยวก็คิดถึงนั่นเดี๋ยวก็คิดถึงนี่ถึงพ่อมั่งถึงแม่มั่งไงแต่ถ้าเอาพุทโธที่แกเขียนให้แค่นั้นน่ะยกขึ้นมาในจิตพุทให้อย่างนี้นะลูกพอพานสรุปทอทหารนะเวลาเราว่าพุทนี่ให้ตัวพุทนี่เกิดขึ้นในจิตด้วยนะเวลาหนูว่าโทนะลูกโทให้ทอทงสระโอนี่เกิดขึ้นในจิตก็จำแค่นี้แหละเวลาทำเนี่ยครับเนี่ยเวลาทำไม่ต้องไปสับสนเลยแค่ว่าพุทโทเวลาพุทมันจะพอดีครับถ้าพุทโทพุทโทไม่ได้เพราะตัวหนังสือไม่เกิดครับแต่ถ้าพุทเนี่ยเราจะรู้มันเด็กเนี่ยตามภาษาเด็กมันเหมือนเขียนตัวหนังสือด้วยพุทนะครับอยู่ในจิตเนื้อโทมันก็เหมือนตัวเขียนทอทงสระโอในจิตเห็นไหมเนี่ยเวลานี่นับหนึ่งแกก็บอกหนึ่งให้เกิดในจิตสองสามเนี่ยให้เกิดในจิตเห็นไหมครับแต่อย่าเพิ่งนับมากเพราะมันเด็กๆอยู่เขาสับสนถ้าสับสนแล้วปุ๊บเด็กเขาจะคลายนะเบื่ออย่าไปให้เขานับถึงร้อยอย่าให้ไปทำอะไรที่สับสนในจิตเอาแค่นี้ก็พอเอาหนึ่งถึงสิบก็พอหรือถ้าเขาท่องกอไก่ฮูละฮูกได้ก็ให้เขาท่องกอไก่ฮูละฮูกก็พออย่าให้อะไรถ้ามันมากกว่าเด็กไงเราเป็นพ่อแม่นี่ต้องฉลาดอย่าไปให้อะไรมากเกินไปถ้าให้อะไรมากเกินไปเด็กเขาจะไม่เอาไงครับเด็กนั่นนะครับมันเขาปลูกฝังได้ง่ายแค่เอาสิ่งนี้ให้เขาจะได้หมดเอา1ถึง10ให้เขาก็จะได้ครับถ้ามันมากเกินไปอย่าง1ถึง100มากมากถ้าหนูนับ1ถึง100ลูกเขารู้สึกว่ามันมากไงไม่ต้องให้เขานับ1ถึง100เอา1ถึง10นะลูกลูกทำไปเถอะหรือว่าหนูท่องกอไก่ฮอละฮูกนะลูกหนูท่องได้มั้ยแต่ถ้าเวลาเขาท่องในใจแล้วถามเขาถ้าเขาอึดอัดนะถ้าเวลาจิตมันตีกลับมันอึดอัดนะครับเราจะรู้ว่าเป็นผมนี่สมัยก่อนไปนับ1ถึง100อ่ะนับ1มันมากเกินไปครับเมื่อไหร่จะ100อ่ะมันอึดอัดนะครับมันอึดอัดต้องมองจิตในปัจจุบันนี่เราเป็นพ่อแม่ต้องฉลาดลองถามถ้าเหมือนกับอันนี้เขาไม่ชอบแหละมันมากเกินไปสำหรับเด็กผมว่า1ถึง10พอดีกอไก่ถึงฮอระหกพอดีเห็นไหมครับเวลาสอนอ่านหนังสือก็อ่านหนังสือที่เป็นคำน้อยๆมานีอย่างนี้มานะปิติสีเทาเนี่ยไอ้พวกนี้นะครับคำพวกนี้มันจะเกิดขึ้นในจิตไงถ้าคำพวกนี้เกิดขึ้นในจิตก็นั่นคือสมาธิเราได้แล้วไงครับเวลาเดินไปนี่ก็ให้หนูเอากายรู้สึกตัวไหมลูกเวลาหนูเดินไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะสอนเขาให้รู้สึกตัวเวลาเดินไปเวลาหนูทำอะไรหนูให้รู้สึกตัวนะลูกใจเย็นหนูอย่าใจร้อนนะตัวนี้มันจะประกอบการสอนครับเนี่ยตัวนี้จะประกอบการสอนให้เขาได้ไงตัวนี้อันหนึ่งนี่สำคัญนะครับต้องฝึกสติก่อนเนี่ยฝึกสติฝึกสมาธิให้กับเขานี่แหละเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเติบโตมาหน่อยก็อยู่ที่พวกเราล่ะเริ่มสอนเขาเองจะสอนยังไงจะให้เขาท่องสูตรคูณก่อนนอนไหมหรือยังไงก็แล้วแต่หรือจะพุทโธก่อนนอนถ้าเป็นกิริยาที่เขาไม่ชอบเนี่ยก็อย่าไปอันนี้กับเขาไงเราต้องเรียนรู้ที่จะพลิกแพงเพราะเด็กถ้าเขาต่อต้านแล้วเนี่ยมันจะไม่ดีไงขอให้ทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นมาเถอะเขาจะชอบเราต้องอยู่เป็นเพื่อนเขาด้วยทำสิ่งนี้ด้วยอย่าไปให้เขาจมกับเรื่องมันไร้สาระไงมันจะขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญากับเขาไงครับทีนี้เรื่องของปัญญาทีนี้เรื่องของปัญญา1เราให้เขาทำสมาธิแล้วนะผ่านตรงนี้ผมไม่พูดละทีนี้เอามาเรื่องของปัญญาทีนี้เวลาที่เราจะทำอะไรเนี่ยให้เขารู้จักช่วยเหลือตัวเองแต่เขาบอกว่าเราให้ความรู้ก็ช่างแล้วแต่ทีนี้เราต้องให้ปัญญาคือให้ความคิดให้กับเขาด้วยเข้าใจไหมครับอย่างว่าอ้าวลูกกลับมาแล้วหนูต้องทำยังไงสมัยก่อนนี้กวาดบ้านรถหักนะกวาดบ้าน1รถหัก1ฟันฟืนไว้ให้แม่ใหญ่1แล้วก็ไปหิ้วน้ำในสระมานะลูกมาเทใส่โอ่งไว้นี่ไว้ล้างจานเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยเวลาที่เราสอนเขานี่เขาจะสอนให้เราคิดว่านี่ลูกรู้ไหมอย่างผมเป็นเด็กนี่นะท่านจะสอนว่านี่รู้ไหมยายเนี่ยกับปู่อ่ะปู่ย่าตายายเนี่ยท่านต้องทำนาเหนื่อยไงกลางวันท่านต้องทำนานะต้องไถนาต้องทำหน้าที่ของตัวเองเวลาเรากลับบ้านมาเราต้องมาช่วยปู่
นะจะเลี้ยงควายก็ตามเถิดจะเก็บผักก็ตามเถิดหรือว่าจะเอาควายไปกินหญ้าก็ตามเถิดเอาควายเข้าคอกก็ตามเถิดนะครับหรือจะตักน้ำไปตักน้ำในบ่อมาก็ตามเถิดสิ่งนี้คือหน้าที่นะที่ท่านให้เราช่วยแต่มันมีการอธิบายว่าเนี่ยการทำอย่างนี้คือการช่วยแบ่งเบาภาระปู่ย่าตายายเนี่ยพ่อปู่กับย่าเนี่ยทำงานหนักทำงานเหนื่อยแล้วก็อาเนี่ยก็ต้องทำงานต้องไถนาต้องดำนาต้องเหนื่อยกว่าจะกลับเข้ามาบ้านมันก็ดึกไงเห็นไหมเรามานะลูกเราต้องมาล้างจานไว้ให้ย่าให้ยายให้ปู่ให้อาเพราะอะไรปู่กับย่าเนี่ยอายุมากแล้วไงถ้ากลับมาต้องมาล้างจานอีกมันไม่ใช่อ่ะเราต้องมาทำหน้าที่จุดนี้เวลาเราทำหน้าที่อย่างนี้ลูกไปฟันฟืนไว้นะฟันฟืนไว้เผื่ออาขึ้นมาอาจจะได้มันหุงข้าวฟันฟืนไว้หนึ่งก็ไปตักน้ำใส่แอ่งนะลูกนี่คือหน้าที่แล้วก็มาหนูอาบน้ำแล้วก็ซักเสื้อผ้าของตัวเองนี่คือเราต้องสอนหลักวิธีให้เขารู้จักรับผิดชอบร่วมกันเข้าใจไหมครับรับผิดชอบตรงการตามที่เขาสามารถทำได้อ่ะเนี่ยนะครับเอาง่ายๆครั้งหนึ่งที่ผมเจอหนักที่สุดนะครับครั้งนั้นนะครับผมไปเที่ยวเกาะนะครับไปเที่ยวเกาะกับไอ้อุ้ยไอ้นันนะครับ 2-3 คนนี่แหละนะครับไอ้ดวน3คน4คนกับผมเนี่ยเวลาไปเที่ยวเกาะแล้วตัวเองเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นนะครับแต่หมู่เขาเพื่อนเป็นน่ะไอ้อุ้ยมันก็ว่ายน้ำเป็นไงเป็นทีนี้เนี่ยไปแล้วไม่บอกไม่ใหญ่ไงไม่บอกไม่ใหญ่พ่อใหญ่อ่ะไปอ่ะเวลาไปปุ๊บพ่อใหญ่แกต้องไปตามผมอ่ะทีนี้อ่ะคลื่นลมมันแรงไงครับคลื่นลมมันแรงไงเกาะนวลเราสูงอ่ะมันก็อยู่ไกลเหมือนกันน่ะครับไกลจากบ้านที่อยู่อ่ะพายเรือกันไปได้ไงแต่ทีนี้อ่ะตอนบ่ายๆมาหน่อยนี่คลื่นมันแรงไงครับลมมันแรงไงพ่อใหญ่ก็เป็นห่วงไงไปถามหาว่าหลานไปไหนที่ไหนได้นู่นพากันไปเที่ยวเกาะเล่นน่ะนะครับเพราะบ้านผมมีเขื่อนไงเขื่อนสิรินธรน่ะเกาะมันเยอะครับเพราะผมอยู่ที่อีกฝ่ายหนึ่งมันอยู่ปลายเขื่อนครับเกาะมันเยอะทีนี้แกไปตามนะครับครั้งนั้นแหละไม่ใหญ่สอนไงครับสอนว่านี่เห็นไหมนะครับถ้าเราไปเนี่ยถ้าเราไปอย่างนี้แล้วก็พ่อใหญ่นี่ก็ตัวอ้วนพ่อใหญ่ต้องพายเรือไปเอาเราอะเราลองคิดซิว่าลูกว่าถ้าพ่อใหญ่เราจมน้ำนี่หรือว่าเรือคว่ำพ่อไปช่วยเราเนี่ยอะไรมันจะสูญเสียขึ้นมาก็เพราะว่าพ่อใหญ่ห่วงเรากลัวเราตายน้ำกลัวเราประกันฝ่าคลื่นมาแม้มีคลื่นขนาดไหนก็ช่างลมขนาดไหนก็ต้องฟองขนาดไหนก็ช่างพ่อใหญ่ก็ยังต้องไปเอาเรากลัวเราตายน้ำการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยถ้าเผื่อพ่อใหญ่เป็นอะไรไปหรือแม้แต่ตัวเราเป็นอะไรไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างบางสิ่งบางอย่างในคำพูดน้อยๆเนี่ยครับท่านสอนให้เราคิดถึงความปลอดภัยของเราหนึ่งแล้วก็คิดถึงความปลอดภัยของคนที่เรารักหนึ่งหรือคนที่รักเราหนึ่งไงครับเนี่ยการที่เราสอนอย่างนี้แกสอนอย่างนี้หนึ่งสอนให้เรารู้จักคิดก่อนที่จะกระทำอะไรไงนะครับสอนให้คิดก่อนที่จะกระทำอะไรเห็นไหมครับนี่มันเป็นหลักการสอนนะครับเหมือนไปเรียนกลางคืนอย่างนี้นะครับแกบอกว่าอย่าตอนกลางคืนมาอย่างนี้ถ้าเป็นพวกเราผมชอบพูดว่านี่ดอนเป็นอย่างคือเฝ้ากับเพื่อนแท้เขาก็บอกว่าย่านผีมันคำแล้วเดี๋ยวผีสิหลอกแค่นั้นไงครับคนจะชอบพูดกันอยู่แค่นี้ไงแต่ถ้าแกอธิบายว่าเนี่ยลูกเอ้ยเวลานี่ถึงตอนเย็นนะเวลาเราเล่นเสร็จแล้วค่ำๆหน่อยเรากลับมานะลูกเพราะอะไรถ้ามันมืดนี่เนี่ยมืดนะความมืดนี่มันจะทำให้เราไม่เห็นหนึ่งงูก็สิออกเห็นไหมครับงูก็จะออกมาตะขาบก็จะออกมาสัตว์มีพิษก็จะออกมาเวลาเราวิ่งเล่นนะครับน้ำก็ดีแก้วก็ดีนะเราไม่เห็นนะมันกลางคืนเดี๋ยวก็หรือก็ไม่ก็วิ่งชนกันแล้วก็วิ่งไปล้มใส่น้ำแล้วก็วิ่งไปเตะตอแล้วก็วิ่งไปเหยียบงูแล้วก็วิ่งไปเหยียบตะขาบนี่มันมืดน่ะมันมืดเนี่ยหนูต้องรีบกลับบ้านนะลูกกลับบ้านกลับก่อนค่ำน่ะกลับก่อนค่ำน่ะต้องกลับก่อนค่ำเวลาไปเล่นนะอย่ากลับในเวลามืดอย่าไปเล่นมืดถ้าเล่นมืดแล้วเนี่ยพวกงูก็ดีพวกน้ำก็ดีอะไรที่เราสัตว์แมลงที่มีพิษก็ดีงูที่มีพิษก็ดีน้ำก็ดีตอก็ดีเศษแก้วก็ดีเนี่ยเรามองไม่เห็นเราจะเหยียบมันการที่ท่านชี้เหตุผลอย่างนี้ให้เราฟังนั่นแหละคือการชี้ความคิดหรือชี้ความจริงให้กับเราท่านกำลังสอนให้เรามีปัญญานะครับนี่คือการสอนอย่างมีเหตุผลในการชี้โทษว่า
มืดแล้วเนี่ยมันอันตรายถ้าเราไปเล่นมืดๆแล้วอย่างนี้มันจะเป็นอันตรายอย่างนี้เกิดจากสาเหตุอย่างนี้นั่นการที่ท่านบอกสอนอย่างนั้นใช่อยู่ไหมเราเป็นเด็กไม่รู้จักคิดแต่นั่นคือการให้ความคิดและให้ความรู้ให้กับเราเห็นไหมครับถ้าการให้ความคิดและให้ความรู้อย่างนี้นั่นคือตัวให้ปัญญาให้เรารู้จักมีเหตุผลแหละว่าร้อนเป็นอย่างคือฝ่าวกับแท้มันบ้นคำอยู่มันสิคำแล้วแต่คำมาคำมาเดี๋ยวมันสิบ่เห็นงูมันสิบ่เห็นขี้เคบมันสิบ่เห็นน้ำบ่เห็นตอมันสิแล่นส้นกันมันสิเหยียบน้ำเดียวการให้เหตุผลอย่างนั้นครับเป็นการให้เหตุผลของปัญญานะแต่ถ้าคนหนึ่งบอกอ้าวร้อนคือฝ่าวกับแท้มาโอ้กูย่างผีไปมันคำเดี๋ยวได้ผีสิวะอันนั้นเป็นความโง่นะครับทีเนี้ยมันอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่จะสอนอะไรให้เรานะถ้าสอนให้มีปัญญานะครับสอนว่านี่ลูกอย่าไปเด้ออย่าพากันไปอีกเด้อไปเด้อก็ตกน้ําตกท่าตายเด้อนี่เห็นบ่พ่อใหญ่มีใหญ่เป็นห่วงเฮานี่ร่มฝนมากขนาดไหนพ่อใหญ่ก็ต้องพาพายุพาฝนไปเอาพวกตัวนี่ย่านตัวพากันตกน้ําตายแต่ถ้าพ่อใหญ่ตกน้ําตายสิเฮ็ดจังได๋หรือว่าถ้าพวกตัวตกน้ําตายสิเฮ็ดจังได๋ตัวเวลาตัวสิเฮ็ดหยังตัวพิจารณาตัวเฮ็ดหยังตัวต้องคิดก่อนที่ลูกอย่าให้พ่อแม่ห่วงเฮาอย่าให้ปู่ย่าตายายห่วงเฮาเนี่ยอย่าเพิ่นลําบากใจเด้อลูกท่านรู้มั้ยว่าคําพูดพวกนี้มันสามารถสะกิดผมได้จากนั้นไปผมจะไม่อันนี้เลยถ้าไม่ได้บอกนะครับไม่บอกแล้วไม่ไปอันที่อันตรายนะครับเนี่ยสิ่งพวกนี้มันจะสอนแค่ว่าสิ่งที่มันกระทบเราแล้วสอนให้ด้วยปัญญาเราจะรู้จักคิดแต่ถ้าห้ามนะกลับมาตีนะเด็กจะทําอีกนะครับถ้าตีนะกลับมาตีผมนะห้ามผมไม่ให้ไปนะไม่อธิบายเหตุผลผมจะทำอีกเพราะเด็กมันจะเป็นอย่างนั้นครับทุกคนอะไรห้ามเขาตีเขาไม่ให้เหตุผลเขาจะคิดไม่เป็นเขาจะรู้ว่าแค่ว่าไม่ให้เขาไปเขาก็แอบไปครับอย่างไปเล่นน้ำกันอย่างนี้ข้างสระน้ำที่วัดนะครับมันมีสระน้ำอยู่มันจะมีสระน้ำประจำหมู่บ้านไงครับสระน้ำประจำหมู่บ้านไปเล่นน้ำกันนะครับเล่นน้ำกันเล่นน้ำสาดน่ะนะถ้าหลวงปู่บอกว่านี่นี่น้อยอย่าไปเด่นเด้อลูกเด้อพ่อเด่นเวลาตัวเด่นน้ำนี่นะเด่นน้ำเนี่ยมันว่ายน้ำบ่ว่ายน้ำกูบ่เก่งกลางมันดึกเดี๋ยวกับพ่อกันตกน้ำตายมันอันตรายลูกพี่ใหญ่พ่อกันเด่นเด้อหรือว่ามันแดกอยู่อย่าพ่อกันไปลอยน้ำเด่นเด้อมันสิบ่สบายถ้าอธิบายเหตุผลอะไรถ้ามันเป็นเหตุเป็นผลของปัญญานะให้รู้จักว่านี่มันเป็นโทษนี่มันเป็นภัยนะลูกถ้าทำอย่างนี้นะมันเป็นโทษมันเป็นภัยนะลูกเขาจะเข้าใจนะครับเด็กน่ะเข้าใจครับไม่ใช่เด็กไม่เข้าใจนะนอกจากถือไม้ไปตีเขาเรียกว่าด่าทอเขาอ่ะด่าเขาไม่ให้เล่นน้ำเขาไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรถึงไม่ให้เขาเล่นน้ำอ่ะเขาจะเล่นครับเขาจะเล่นแต่ถ้าบอกว่าลูกเอ้ยมันลึกนะลูกตรงนี้มันเป็นอันตรายคำพูดที่ดีงามทำให้จิตใจที่ดีงามด้วยครับทำให้เขาสำนึกรู้คิดว่าอะไรคือภัยขั้นห้ามเพราะอะไรแต่ถ้าด่าด้วยนะขึ้นมาตีนะนะครับมากอดอกตีเลยเพราะว่าไปเล่นน้ำกันนี่ทำไมต้องไปเล่นน้ำตากแดดกูบอกแล้วว่ามันบ่สบายมันสิบ่สบายมันลึกมันสิตายใช้คำพวกนี้นะครับหยุดเด็กไม่อยู่ครับหยุดไม่อยู่นะครับแต่ถ้าใช้คำพูดดีๆนะครับบอกว่านี่ลูกเอ้ยมันเป็นอย่างนี้นะถ้าเล่นน้ำมันจะไม่สบายเดี๋ยวมันตากแดดด้วยนะเดี๋ยวก็มันเป็นอันตรายเพราะอย่างนี้มันลึกนะมันเป็นอันตรายอย่างนี้ถ้าตายไปจะทำไงเสียชีวิตไปจะทำยังไงพ่อแม่ก็ห่วงถ้าอธิบายเหตุผลที่ดีงามเด็กจะฟังสิ่งที่ดีงามครับจะไม่ต่อต้านครับแล้วก็แบ่งเวลาให้เขาไปเล่นหรือยังไงก็แล้วแต่ว่ามันต้องมีทักษะอย่างนี้ครับถ้าสอนอย่างนี้เด็กจะฉลาดนะจนมาที่สุดว่าลูกอย่าพากันไปลักไปขโมยของเขาเลยลูกเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยถ้าลูกอยากกินหยังอยากกินมะม่วงเด้อไม่ได้สิเอามะม่วงไปขอเพิ่นเด้อก็ลูกเด้อไปขอพ่อใหญ่เพิ่นเหมือนเอาของในวัดอย่างนี้นะครับเอาขนมขอตุ่มเด้อลูกเด้ออย่าไปลาบหลวงหลวงปู่เด้อไม่ได้ยังตัวไปขอเพิ่นก่อนขอหลวงปู่การอธิบายเหตุผลอย่างนี้ครับมันจะมีปัญญามากนะครับมันจะมีปัญญามากนี่ครับว่าให้ความรู้ด้วยแล้วให้ความคิดให้กับเขาด้วยคือให้ปัญญาให้กับเขาด้วยไม่ใช่ว่าเราให้ความรู้อะไรก็ไม่รู้นะครับแม้แต่ตัวเราก็อธิบายความรู้ยังไม่ถูกเลยไงว่าเราให้ความรู้นี่คืออะไรมีแต่ห้ามเขาโดยไม่ให้ปัญญาเขามีแต่การคบเพื่อนก็ให้รู้ไงสมัยก่อนใช่ไหมที่มันไม่เหมือนปัจจุบันนี่ไงสมัยก่อนนี่มีคนถ้ามีคนใดคนหนึ่งเนี่ยด่าพ่อตัวเองหรือว่าตีพ่อตีแม่ตัวเองอุ้ยสมัยก่อนตีพ่อนี่ด่าพ่อด่าแม่รุนแรงนะนะครับตอนผมเป็นเด็กอ่ะรุนแรงมากคนไหนด่าพ่อตีแม่ตัวเองนะ
จะถูกยกมาสอนนะครับนี่เห็นไหมอย่างนี้มันจะตกนรกนะอย่างนี้มันไม่ดีนะอย่างเงี้ยพ่อแม่สาเลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กจนน้อยเห็นไหมก็เหมือนเรานี่แหละลูกเนี่ยไม่สบองไม่สบายปู่ย่าไม่ได้นอนต้องมาเช็ดตัวให้เราเห็นไหมห่วงใยเราขนาดไหนนี่แต่คนมันไม่ดีเห็นไหมเนี่ยมันกระทืบเท้าใส่พ่อแม่มันเห็นไหมมันไม่ดีอ่ะมันเฟี้ยงของใส่พ่อใส่แม่ให้พ่อแม่ทุกข์ใจลำบากใจเลี้ยงมาจนโตแล้วเนี่ยไม่ช่วยการไม่ช่วยงานพ่อแม่หรือแม้แต่การเล่นการพนันนะครับท่านก็สอนนะครับผู้เฒ่าสมัยก่อนสอนนะครับยัดข้อมูลที่ดีๆให้ความรู้ที่ดีๆให้กับเราทั้งหมดแม้เราคล้ายกับไม่รู้เรื่องแต่รู้เรื่องนะเห็นไหมอันนี้มันด่าพ่อด่าแม่เห็นไหมท่านก็จะเทียบให้ฟังว่าเห็นไหมนี่เหมือนเราเป็นเด็กนี่ลูกเห็นไหมไอ้คนนี้ก็เป็นเด็กเหมือนเรานี่แหละกว่ามันจะโตขนาดเป็นวัยรุ่นเห็นไหมแล้วมันติดเหล้าติดยามันกินเหล้าอ่ะเนี่ยมันติดเหล้าแล้วมันด่าพ่อด่าแม่มันมามองดูสิว่าตอนเป็นเด็กเหมือนเรามันลูกไม่สบายนี่มันไม่สบายนี่เห็นไหมปู่ย่าได้นอนไหมอ่ะต้องรอเช็ดตัวต้องมาอังหัวให้เช็ดตัวให้เห็นไหมไม่สบายเพราะความห่วงใยไงไปทำงานก็ไม่ได้ไปเพราะความห่วงใยไงเมื่อไปทำงานอยู่ให้หลานนอนอยู่ก็ต้องทำงานสักพักก็มาดูหลานกลัวหลานนอนชักกลัวหลานชักต้องมารอเช็ดตัวให้หลานมาดูหลานต้องน้ำร้อนให้หลานเห็นไหมไอ้นี่คืออะไรนี่คือความห่วงใยนี่คือความรักไงแต่เมื่อโตขึ้นแล้วหนูไปทำอย่างนี้เนี่ยอย่างไอ้คนๆนี้เนี่ยมันด่าแม่มันด่าพ่อมันแค่พ่อแม่มันไม่ให้ไปกินเหล้านะพ่อแม่ให้ช่วยทำงานไถไร่ไถนามันก็ด่าแม่มันทุกของใส่พ่อแม่เขาเนี่ยเห็นไหมพ่อแม่เขาทุกข์ใจลำบากแกก็มาบ่นให้ปู่ย่าตายายฟังว่านี่เลี้ยงลูกมันเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมคำพูดพวกนี้เป็นคำพูดของปัญญาหมดนะครับมันจะถูกฝังเข้าไปในจิตใจเรานะมันเป็นคำพูดของนักปราชญ์เป็นคำพูดของเหตุผลครับเนี่ยถ้าให้อย่างนี้จะให้ปัญญาด้วยครับให้ความจริงกับเขาให้ความรู้ให้กับเขาให้ปัญญาให้กับเขาด้วยเด็กจะเริ่มฟังครับฟังยังไงก็ฟังครับเพราะเด็กฟังอยู่แล้วนะครับตอนกินข้าวไปท่านก็คุยให้ฟังด้วยก็ได้นะเนี่ยสมัยก่อนก็มีนิทานด้วยตอนเย็นเนี่ยเห็นไหมครับตอนเย็นเนี่ยจะมีนิทานเล่าให้เราฟังจะแทรกด้วยไงครับจะแทรกด้วยนะเหมือนคล้ายๆนิทานอีสปเนี่ยแต่ผู้เฒ่าจะหานิทานมาเล่าให้ฟังนะครับยังจำได้ก็คือจำได้กวางตัวหนึ่งนี่แหละหนีนายพรานไปไงครับหนีนายพรานไปเนี่ยกวางเนี่ยมันมีกวางตัวหนึ่งน่ะวิ่งไปหากินทั่วไปนี่แหละแต่มันมีนายพรานมาถือหอกมาไงถือหอกมาทีนี้นายพรานไปเห็นกวางตัวนี้อ่ะครับนายพรานก็เลยไล่กวางจะฆ่ากวางไงแล้วกวางตัวนี้ก็วิ่งไปวิ่งไปมาเจอพุ่มไม้ไงพุ่มไม้ที่หนาทึบไงครับไอ้กวางตัวนี้ก็ไปแอบอยู่บนพุ่มไม้นั่นแหละนอนแอบอยู่ตรงนั้นน่ะนายพรานก็หากวางไปหาไปหามานายพรานก็ไม่เห็นกวางนะกวางไปไหนวะเห็นมั้ยนายพรานว่าหากวางไปเจอแล้วนายพรานก็เลยเดินหนีไปไงทีนี้กวางตัวนี้นะครับเขาก็เลยรู้ว่าปลอดภัยแล้วเว้ยทีนี้การที่เขาวิ่งนะครับเขาเหนื่อยเขาก็หิวแล้วเขาก็กินคือกินใบไม้อ่ะที่มันปิดบังเขาอยู่นั่นไงใบไม้นะครับเขากินใบไม้ไปกินใบไม้เนี่ยมันก็เริ่มหมดไปพอกินไม้ใบไม้ไปเรื่อยเริ่มหมดไปแล้วนี่ครับไอ้ที่กำบังเขาก็ไม่มีแล้วทีนี้นายพานก็เดินย้อนกลับมาไงมาเห็นกวางแอบอยู่ตรงนี้เองเมื่อกี้เนี่ยมันมีใบไม้ทึบไงครับไม่เห็นแต่ทีนี้กวางตัวนี้รู้ว่านายพานหนีไปกินใบไม้ที่มันบังตัวเองน่ะมันก็เลยร่วงไงครับนายพานมาเห็นก็เลยใช้อะไรอ่ะเนี่ยนะครับเขาเรียกอะไรอ่ะทวนอะไรก็ไม่รู้อ่ะเพี้ยงใส่มันน่ะเสียบมันตายอ่ะครับเนี่ยอันเนี้ยคือท่านจะสอนให้ฟังว่านี่แหละคือลักษณะของการมีอะไรก็ช่างอย่างพ่อแม่ของเราเหมือนร่มโพร่มไทรของเราก็ช่างนะครับหรืออะไรก็ตามแต่ท่านสอนว่านี่ให้มันรู้จักบุญคุณคนน่ะถ้าพูดถึงนะครับท่านสอนว่าให้เรารู้จักบุญคุณของที่เราอาศัยอยู่ด้วยอย่างพ่อแม่เราอาศัยอยู่ด้วยก็ให้รู้จักบุญคุณท่านนะครับเราอยู่กับครูบาอาจารย์ให้รู้จักทำหน้าที่นั่นคือบุญคุณนะครับให้รู้จักเกื้อกูลพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นแหละให้รู้จักเกื้อกูลหลวงปู่หลวงตานั่นแหละคืออย่าไปทำลายชิบหายอย่าไปทำความชิบหายในเหตุนั้นๆในสถานที่นั้นๆกับบุคคลนี้นั่นน่ะคือกลไกการสอนว่าเนี่ยแต่มันเป็นประกอบนิทานไงครับให้เรารู้ว่านี่ลูกเอ้ยเวลาเราไปอยู่กับใครตัวต้องฉลาดด้วยลูกเด้อตัวอย่าไปทำร้ายผู้อื่นเวลาอยู่กับพ่อแม่ก็อย่าให้พ่อแม่เสียใจน่ะพอว่าเพิ่นเดี่ยนเฮาเพิ่นอบอุ่มเฮาน่ะเวลาตัวไปอยู่กับใครตัวก็อย่าไปเฮ็ดให้ผู้อื่นลำบากใจอย่าไปเฮ็ดให้ผู้อื่นเดือดร้อนใจมันคือการทำร้ายเขามันก็คือทำร้ายตัวเฮานั่นแหละน่ะ
คล้ายๆปัจจุบันนี้ก็เหมือนกับว่าเราบวชในพุทธศาสนาลูกเอ้ยอย่าทำลายศาสนานะอย่าอาศัยกิเลสตัณหาตัวเองเป็นเครื่องมืออาศัยผลประโยชน์จากกาผ้าผ้ากาสาวพัดไปหาเงินไปหาทองไปหาลาภสักการะมาใส่ตัวเองนะลูกหรือแม้แต่ทำหน้าที่การงานลูกเอ้ยถ้าลูกทำหน้าที่การงานลูกอย่าไปแสวงหาผลประโยชน์ในบริษัทในองค์กรนะน่ะเพราะอะไรไอ้นั่นน่ะก็เหมือนว่าเรามาอาศัยเย็นเราหนีร้อนมาอาศัยเย็นเนี่ยเหมือนเราเข้ามาบวชในพุทธศาสนาเราอย่าอาศัยภาคกาสาพัดไปแสวงหาผลประโยชน์ไปแสวงหาลาภสักการะไปแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศน่ะไปแสวงหาเงินทองมาใส่ประโยชน์ให้แก่ตนนะลูกถ้าพูดง่ายๆนะก็เหมือนกวางนี่แหละครับกวางไปอาศัยในพุ่มไม้ตรงนั้นน่ะได้อาศัยที่พักภัยนะครับร่มเงาพ้นภัยแต่ตัวเองกลับไปกินสิ่งที่ปิดบังตัวเองซ่อนตัวเองให้พ้นภัยได้มันเหมือนกับว่าเราอกตัญญู1นีรคุณ1นะครับเนี่ยก็เหมือนเรามาอาศัยศาสนาแล้วเรามาทำลายศาสนาอันเดียวกันครับหรือเราไปทำงานบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งแล้วเราไปทุจริตในหน้าที่ของเรานะทำให้องค์กรทำให้บริษัทนั้นเสียหายหรือเราเกิดในประเทศไทยอย่างนี้นะครับแล้วเราแสวงหาผลประโยชน์จะยังไงก็ช่างทุจริตคดโกงในหน้าที่การงานกระทำบ้านเมืองให้วิบัติชิบหายยังไงมันเหมือนว่ากวางน้อยตัวนี้กินหญ้าของตัวเองไงกินสิ่งที่ปกปิดตัวเองกินสิ่งที่มีคุณของตนเองนะครับทำลายผู้ที่มีประโยชน์ผู้ที่มีคุณแก่ตัวเราเองนะเห็นไหมมันจะเป็นภัยแก่ตัวเราเองไอ้นี่เหมือนกันถ้าเกิดทุจริตโคตรโกงนั่นแหละลักษณะเดียวกันครับคล้ายๆกวางตัวนี้แหละนะครับเราอุตส่าห์หนีร้อนมาพึ่งเย็นนะครับแล้วเราก็ไปทำลายสิ่งที่ให้โอกาสสิ่งที่มีคุณแก่เราเห็นไหมเหมือนเราหนีร้อนจากโลกเข้ามาบวชในพุทธศาสนาเห็นไหมครับแล้วเราก็ยังอาศัยนี่ผ้ากาสาวพัดเป็นเครื่องมือนะครับไปแสวงหาเงินแสวงหาผลประโยชน์พูดหลอกลวงขายบุญนะครับเนี่ยขายสวรรค์วิมานให้กับญาติโยมเพื่อหาเงินหาทองเข้ากับตัวเองไอ้นี่แหละคือมันเหมือนกวางตัวนั้นไงครับเหมือนกวางตัวนี้เลยสุดท้ายแล้วก็เพศภัยเนี่ยไม่เสียเฉพาะเรานะนะเสียหมดเลยศาสนาเห็นไหมครับก็หรือว่าทำงานในบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือองค์กรหรือรัฐวิสาหกิจใดวิสาหกิจหนึ่งก็ช่างนะแล้วเราไปทุจริตโคตรโกงจนบริษัทนั้นวินาศลงมาทำให้คนอื่นหัวร้อนด้วยนะครับเนี่ยทำให้ตกคนตกงานด้วยหรือแม้แต่ทำลายประเทศชาติก็ช่างเพื่อความเป็นใหญ่ของตนทำให้คนตายบ้านเมืองเดือดร้อนวินาศสันตโลอันเดียวกันครับเหมือนกวางตัวนี้แหละเห็นไหมแต่นั่นคือลักษณะขั้นสอนให้รู้ว่าเราไปอยู่บ้านไหนอยู่ในเดือนไหนอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นคือเป้าหมายของเขาอ่ะทำยังไงก็ช่างลูกไปอยู่ตรงไหนอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนเห็นไหมเวลาไปอยู่ยังอ่ะพ่อใหญ่แม่ใหญ่ไปฝากไว้เวลาแกจะไปที่อื่นเนี่ยไปฝากไว้บ้านข้างๆ2วัน3วันอย่างงี้เวลาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะลูกซอยเพิ่นตัดใหม่ซอยเพิ่นเผาทานซอยเพิ่นต่างชั้นแท้หน้าซอยเพิ่นเอาหัวเอาไข่เข้าคอกเนี่ยไอ้พวกนี้จะเป็นหลักให้เรารู้จักเพราะอะไร1เราอยู่บ้านเราช่วยปู่ย่าเรายังไงเวลาอยู่ที่นู่นก็เหมือนกันตื่นลึกตอนตื่นเช้านะครับตื่นเช้าตื่นแต่เช้าเด้อลูกเด้อเนี่ยมาหยังตักน้ำมาใส่อู้ใส่แองไว้ให้เพิ่นเอางัวเอาควายออกไปผูกไว้เคียงงัวเคียงควายเพิ่นตานขั้นแค่หน้าครับไปซอยเพิ่นซอยทับเด็กๆหน่อยๆเนี่ยซอยฟันฟื้นเนี่ยซอยเดือยใหม่เนี่ยมาเผาทานเนี่ยไอ้พวกนี้แหละครับเป็นกลไกเส้นที่ท่านสอนให้เรารู้จักการเกื้อกูลรู้จักการช่วยเหลือกันและกันเห็นไหมกลไกพวกนี้มันจะถูกประกอบมาครับเวลาถูกประกอบมาปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเนี่ยครับมันจะถูกประกอบกันขึ้นมาตรงนี้เขาว่าให้ปัญญาในการดำเนินชีวิตด้วยให้ปัญญาในความถูกต้องด้วยเห็นไหมตั้งแต่ให้ปัญญาว่าอย่ากลับดึกนะลูกอย่ากลับค่ำมืดด้วยเพราะว่าถ้ากลับค่ำมืดแล้วมันจะงูมันจะออกหน้าตะคงตะขาบขี้คงขี้เข็บมันจะออกหน้าเวลาเดินกลางคืนนะมันจะไม่เห็นหลักไม่เห็นตัววิ่งเด้งกันแล้วจะเหยียบหนองเหยียบน้ำมันจะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราอย่างนี้การอธิบายอย่างนั้นทำให้เด็กเขารู้ว่าอะไรคือภัยเหมือนอย่าเล่นน้ำนะลูกลูกอย่าพากันไปเล่นน้ำตอนกลางแดดเปรี้ยงๆนะน้องเรียนเด้ออย่าไปเล่นน้ำกลางแดดเปรี้ยงๆเด้อเพราะมันสิบ่สบายนะลูกเพราะว่าร่างกายเฮามันห่อนอยู่ไปเล่นน้ำมันเย็นร่างกายมันสิบ่สบายจังสั่นจังสิถ้าอธิบายอย่างนี้เขาจะรู้เรื่องแต่ถ้าถือไม้เดียวไปตีเลยนะไปเสี่ยงก้อนหินแต่เขายังมาเล่นอีกดีไม่ดีจมน้ำตายด้วยเห็นไหมครับเพราะว่าเราไม่อธิบายเหตุผลให้เขาฟังเหมือนว่าลูกอยากได้อะไรลูกไปรักเขาเอ้ยลูกอยากไปรักของเขานะลูกไปขอเอาพ่อใหญ่มีพ่อใหญ่สีพ่อใหญ่สาสิน่ะลูกอยากกินหยังอยากกินหมกม่วงเวลาหยังมาไปขอเพิ่นขอเพิ่นก็ให้แต่ไปรักบ่ได้เด้อลูกมันสิติดคุกนึงเขาสิเอาพ่อใหญ่บ้านมาจับนึงมันเป็นบาปนะลูกเนี่ยคำพูดพวกนี้สอนครับสอนถูกสอนหมดเมื่อถูกสอนหมดก็แปลว่า
ท่านให้ความรู้ที่ถูกต้องหนึ่งด้วยแล้วท่านสอนความคิดให้เราด้วยเพราะถ้าไม่สอนความคิดเด็กเขาคิดไม่เป็นไงครับนี่ตรงนี้มันจะประกอบกันครับมันจะประกอบกันแต่เมื่อเราเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งนี้จะประกอบขึ้นมาเรื่อยๆไงครับรู้จักฮีริมีฮีริมีโอตตัปปะเริ่มเป็นคนรู้จักผิดคืออะไรถูกคืออะไรเริ่มมีเหตุผลเฉพาะตนแล้วนะครับแม้แต่การคบเพื่อนว่าเพื่อนอย่างนี้มันบ่ดีหมักนี่มันมากินเหล้าหมักนี่มันดมกาวหมักนี่มันสูบซ่าอย่าไปคบกับมันเด้อลูกเด้อมันบ่ดีเนี่ยมันกินเหล้าบ่ดีหมักนี่เป็นคนขี้รักขี้ขโมยตัวมันบ่ดีเห็นบ่มันเฮ็ดผู้อื่นเดือดร้อนเห็นบ่ไปอยู่บ้านใดเมืองใดเฮ็ดให้บ้านเมืองนั้นเดือดร้อนเดี๋ยวก็อายุสั้นเห็นบ่เลิกกับตำรวจจับเข้าคุกการสอนอย่างนี้คือสอนด้วยเหตุผลนะชี้โทษนะครับชี้โทษนะกินเหล้ามันไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้เล่นการพนันมันบ่ดีจังสีเด้อลูกเด้อเห็นมั้ยท่านรู้มั้ยว่าลักษณะการพูดทั้งหมดคือการชี้โทษให้เราเห็นมาตลอดเลยเป็นการชี้ด้วยปัญญาคือการให้ความรู้นั่นแหละแต่ท่านกำลังอธิบายความรู้ที่ถูกต้องคือความจริงว่าทำอย่างนี้มันไม่ดีอย่างนี้นะลูกการคบเพื่อนอย่างนี้เราไม่ต้องไปคบเพราะว่ามันไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้เราไม่รู้หรอกครับเด็กอะจนมาปัจจุบันขณะนี้นะครับเราก็เลยมาเรียนรู้ว่าปัจจุบันขณะนี้ผู้ใหญ่เนี่ยพ่อแม่นี่ไม่ใส่ใจลูกจุดนี้ขาดมุดขาดการฝึกสติให้เขาฝึกสมาธิขาดการให้ปัญญาเขาอะขาดการให้เหตุผลแก่เขาเด็กเขาจะรู้เรื่องอะไรล่ะครับถ้าเขาไปจมอยู่กับสื่อทางเทคโนโลยีสั่งสื่อทางมือถือเกมอะไรก็ไม่รู้นะครับน่ะแล้วเขาจะมีความคิดแต่สื่อพวกนี้สอนเขาหมดจะไม่รู้อะไรมั่วซั่วกันไปหมดเลยเห็นไหมเด็กเขาก็ก้าวแล้วเด็กเขาก็เอาสังคมเป็นใหญ่สินะครับก็พ่อแม่ไม่สอนด้วยเหตุผลน่ะเห็นไหมครับนี่เราต้องกลับมาเรียนรู้จากจุดเบื้องต้นถ้าบอกว่าถ้าเราต้องการให้ลูกฉลาดนะให้ลูกมีปัญญาดีต้องการให้เขาเป็นคนดีนะครับดียังไงคือดีที่ไม่ทำให้เราทุกข์ใจนั่นแหละดีตรงนี้คือลูกเป็นผู้หลักผู้ใหญ่สามารถจำแนกบุคคลได้จำแนกยังไงวะเพื่อนคนนี้น่าคบเพื่อนคนนี้ไม่คบพฤติกรรมอย่างนี้ดีพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ดีเขาสามารถจำแนกได้แต่เราต้องปลูกพื้นฐานความจริงและพื้นฐานของความรู้อย่างนี้ให้เขาก่อนครับปลูกตรงนี้ก่อนนะเมื่อปลูกตรงนี้ให้เขานะครับเติบโตขึ้นมาเขาจะรู้ว่าไอเนี่ยมันพากันไปขี่เป็นเด็กแว้นไปไม่เอาไม่คบอันนี้พากินเวลาเรียนหนังสือพากันไปกินเหล้าเลิกแล้วไปเที่ยวไม่เอาพ่อแม่เราจะลำบากใจพ่อแม่เราอุตส่าห์หาเงินกว่าจะได้เงินบาทเงินร้อยเงินพันมาส่งเราเรียนนี่เนี่ยหน้าที่ของเราคือเรียนหนังสือทำตัวเองให้ดีๆตั้งใจเรียนหนังสือเพื่ออนาคตเราจะไปอย่างนี้กับเพื่อนฝูงไม่ได้หรอกเห็นไหมอันนี้ก็แม่ต้องเสียเงินไปถ่ายมันเนี่ยออกจากเข้าโรงพักเนี่ยต้องไปเสียเงินด้วยแม่ต้องทุกข์ใจอีกเนี่ยไปติดยากันอีกแล้วก็ดอกเบี้ยได้ไม่จบอีกเห็นไหมไอ้พวกนี้นะครับถึงจุดนี้เราจะไม่สอนเขาแล้วเขารู้แล้วพูดอีกน้อยๆหนึ่งเขาก็รู้คิดแต่ว่ามันต้องสอนมาจากที่ผมว่าคือตอนเป็นเด็กจากขวบสองขวบสามขวบนี่เริ่มสอนจากจุดนี้มาก่อนนะถึงเมื่อโตเป็นเรียนมัธยมแล้วเรียนปริญญาแล้วหรือมาเป็นพ่อคนแม่คนเขาจะรู้จักเลือกเองนะครับเพราะเราให้สิ่งที่ดีปลูกพืชพันธุ์ที่ดีงามให้กับจิตใจเขาแล้วไงส่วนพวกนี้เป็นผลน่ะนะครับเป็นต้นเป็นผลมันเมล็ดพืชมันงามนะครับเมล็ดพืชของมะละกอหรือเมล็ดพืชของมะม่วงมันจะเติบโตเป็นต้นมะม่วงครับอยู่ที่ว่าเราปลูกเมล็ดพืชอะไรมีพิษหรือไม่มีพิษให้แก่ใจเขานะครับถ้าปัจจุบันนี้ปลูกเมล็ดพืชที่มีพิษทั้งนั้นแหละครับเกมมีพิษครับหนังละครมีพิษความหลงสติมัวเมามีพิษครับหลงรู้มีพิษนะครับนั่งรูดไปอ่านนะอ่านนี่มีพิษไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีพิษขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาเวลานั่งอยู่คนเดียวเฉยๆไม่เป็นละหาแล้วทีเนี้ยนะหาเครื่องอยู่ของอารมณ์เห็นมั้ยครับนี่มีพิษถ้าเราบอกไว้เลยว่าปัจจุบันถ้าขวบ2 3 4 5 6 7 8 9 10ขวบอะไรพวกเนี้ยถ้าเขาอย่างงี้นะคิดไว้เลยต่อไปทุกเพราะลูกทุกหมดเลยทุกยังไงก็ทุกปีตราหน้าไว้เลยว่าทุกง่ายๆเลยกากบาททุกไว้เลยนะทำนิมิตเครื่องหมายด้วยว่าทุกเพราะเขาจะไม่รู้จักคิดถึงหน้าตาพ่อแม่ไม่ได้รู้จักคิดถึงบุญคุณพ่อแม่ไม่ได้คิดถึงความเหนื่อยยากของพ่อแม่ไม่ได้คิดถึงว่าพ่อแม่รักเรายังไงบอกเรายังไงมันจะไปตามโลกสังคมหมดเลยครับเห็นไหมตีกากบาทได้เลยทุกแต่ถ้าทำแบบผมว่านะตีเครื่องหมายถูกไว้เลยว่าไม่ทุกเริ่มสอนอย่างมีเหตุผลเริ่มสอนสติสมาธิปัญญาให้เขาเริ่มให้ความรู้และให้ความคิดเขาพอเติบโตขึ้นมาเขาจะเริ่มแบ่งแยกประสบการณ์จะเริ่มในตัวเขาจะเริ่มการฝึกการเรียนรู้การซักฟอกการค้นคว้า
นะครับมันจะเกิดเพราะเด็กธรรมชาติของเด็กจะชอบการค้นคว้าเป็นธรรมชาติของเด็กเลยนะครับอันนี้เหมือนกันครับถ้าฝึกตรงนี้ให้นะครับจะเป็นบาดฐานที่งดงามมากจำไว้ว่าโอ้เป็นพ่อแม่นั่งได้สบายครับลูกจะสามารถเลือกคบคนสามารถเลือกว่าดีเนี่ยเขาจะรู้ในใจว่ามันดีเพราะอะไรเพราะไม่เบียดเบียนตัวเขาเองไม่เบียดเบียนคนรอบข้างไม่เบียดเบียนประเทศชาติองค์กรในบริษัทไม่เบียดเบียนตระกูลพ่อแม่เราให้ลำบากใจไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยไม่เบียดเบียนครอบครัวด้วยนี่คือดีไม่ดีคืออะไร1เบียดเบียนตัวเองด้วยคิดก็เบียดเบียนแล้วต้องปิดบังต้องซ่อนเร้น1ทำคนอื่นทำครอบครัวทำคนรอบข้างทำองค์กรทำบริษัททำประเทศชาติความพ่อแม่ให้ลำบากใจให้เหลือร้อนใจนี่คือสิ่งที่ไม่ดีเขาจะรู้เลยครับรู้เลยสิ่งนี้จะประกอบกันไม่ไปเลือกเพื่อน1เลือกผัวเลือกเมีย1จะถูกการเลือกด้วยปัญญาทั้งหมดเลยครับเมื่อใช้ชีวิตไปถึงมีครอบครัวไปเลยนะครับเขาจะมีเหตุผลในตัวเขาเพราะมันจะถูกปูพื้นฐานมาเล็ดพืชพันธุ์ที่ดีงามย่อมเติบโตเป็นต้นไม้และหมากผลที่ดีงามเห็นไหมครับมาเล็ดพืชพันธุ์ที่ไม่ดีงามย่อมเติบโตขึ้นมาเป็นพืชพันธุ์มาเล็ดพันธุ์ที่มีพิษไปอยู่ใต้ต้นมันก็มีพิษไปเด็ดกินใบก็มีพิษกินออกมาก็เหม็นคำพูดก็เหม็นกิริยาก็เหม็นวาจาก็เหม็นนะครับเห็นไหมทุจริตกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตทุจริตทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐินี่ครับเมล็ดพืชมันมาอย่างนี้นะนะครับอีกอันหนึ่งเมล็ดพืชมันดีงามนะครับมีศีลมีธรรมเข้าใจไหมครับปลูกมาเป็นยังไงครับต้นไม้อุดมสมบูรณ์เมล็ดพืชพันกินได้ลูกกินได้ผลกินได้อยู่ใต้ร่มเงาได้สบายเห็นไหมครับมีกลิ่นหอมหอมด้วยวาจาคือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบมันจะเติบโตมาครับมันเติบโตมาอย่างนี้นะครับดีชั่วในตัวนี่เขาจะเกิดการเรียนรู้ในตัวเขาไม่ต้องสอนเขารู้เลยรู้เลยครับกลไกพวกนี้เพราะว่าเราเกิดในพุทธศาสนาเกิดในสังคมของพุทธศาสนาเราย่อมรู้จากบุญบาปเห็นไหมครับรู้จากสวรรค์หรือนรกนะครับนี่เขาจะถือการเรียนรู้บ่เหี้ยดอกมันบาปบ่เหี้ยดอกเนี่ยเห็นไหมครับบ่เหี้ยดอกมันบาปบ่เหี้ยดอกเดือดร้อนผู้อื่นมีซ้ำนี่ก็กินซ้ำนี่ละสร้างมันชอบเห็นไหมครับโอ้จะไปแกงแข่งขันกันแล้วมีซ้ำนี่เขาใส่ซ้ำนี่ก็พ่อแล้วเห็นไหมมันจะเกิดการตักเตือนตัวของเขาเองไงนะครับนี่อะไรก็ช่างครับมันจะเป็นกลไกการเรียนรู้และปฏิบัติได้ไงเนี่ยเนี่ยคือมันเป็นพื้นฐานนะครับให้พวกเราเอาไปปฏิบัติเพราะจุดนี้สำคัญที่สุดครับผมถือว่าสำคัญมากเหมือนการปลูกเมล็ดพืชพันธุ์คือสัมมาทิฏฐินะครับถ้าเมล็ดพืชพันธุ์ของคุณดีงามคุณดูจำไว้ผลมันก็ดีต้นก็งามครอบอุดมสมบูรณ์ดอกหอมเหม็นเราจะรู้เองนะครับว่าอะไรเป็นอะไรเห็นไหมเหมือนปัจจุบันถ้าเห็นไหมลูกไม่ได้ดังใจโยนของใส่พ่อแม่เนี่ยตัวน้อยๆถีบพ่อแม่แล้วนะตัวน้อยๆค้ำเอวด่าพ่อแม่หูเศร้าเลยครับพ่ออันนั้นแหละหมากผลนี่ไม่ดีเปลี่ยนเลยหาวิธีเปลี่ยนให้มันได้ถ้างั้นเนี่ยมีอายุขึ้นมาลำบากกับลูกหลานแน่นอนทุกแน่เชื่อเถอะไอ้ที่ค้ำเอวด่าพ่อแม่ไม่ได้ดังใจนอนดีดดิ้นอย่างเงี้ยไม่มีชีวิตเราไม่เคยเห็นในโลกสังคมปัจจุบันนี่แหละที่ไหนได้ลูกด่าพ่อด่าแม่นี่เห็นไหมที่ไหนอ่ะครับด่าพ่อแม่พ่อแม่ยังกับเป็นทาสให้กับเขานี่ผมเพิ่งเห็นเนี่ยสมัยก่อนเห็นที่ไหนนะครับอาอยู่กับปู่ย่านี่ที่ไหนล่ะไปเคยด่าพ่อแม่อย่างนี้ไหมไม่มีดึงกระทืบเท้าใส่พ่อแม่ไม่มีปู่ย่าไม่เคยเห็นครับผมไม่เคยเห็นเห็นแต่เหยียดเหล็กทุกวันนี้แหละใส่ตัวโป๊ะๆเปื่อยๆเข้าวัดวาอารามนี่ไม่มีสมัยก่อนมีที่ไหนอ่ะโยมมีอะไรกับพระมีที่ไหนครับแอะไม่มีไม่เห็นเกิดมาไม่เคยคิดว่าจะเห็นไม่เห็นอ่ะที่ไหนอ่ะโยมผู้หญิงกลัวมากกับพระทุกวันนี้อะไรก็ไม่รู้ไร้สาระมากเลยเห็นไหมมันเสื่อมขนาดไหนเห็นไหมครับมีที่ไหนอ่ะคำเอวด่าพ่อแม่มีที่ไหนกระทืบเท้าใส่พ่อแม่มีที่ไหนด่าตีพ่อกับแม่อะไรก็ไม่รู้เห็นไหมนี่มันเสื่อมโทรมขนาดไหนมาจากไหนท่านดูสิท่านว่าอะไรเจริญวิวัฒนาการโลกเจริญใจมันต่ำครับใจต่ำด้วยศีลธรรมต่ำหมดเลยนะครับโสโครกมากทุกวันนี้โลกสังคมทุจริตโกงพระมีที่ไหนมีไหมพระขายหวยมีไหมพระซื้อหวยไม่มีหรอกครับมีไหมไม่มีเก็บเงินเก็บทองมาเป็นของตัวเองไม่มีอ่ะกลัวบาปมดสมัยก่อนนี่เห็นไหมกลไกพวกนี้นะครับมันเปลี่ยนใหม่มาแต่เราต้องรู้ล่ะครับว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเราต้องศึกษาพวกนี้ไงครับมันถึงเกิดการเรียนรู้กันนะครับพอแล้ววันนี้เรา